สวัสดีครับฟุตบอลสยามทีวีขอนั้นท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่เทปบันทึกภาพการแข่งขันฟุตบอลชนะอินเตอร์เนชั่นแนลเฟรนลี่แมตช์นะครับในที่เฮอเฟ่ยสเตเดียมครับการอุ่นเครื่องนัดที่3นะครับของทีมชาติจีนในรอบเดือนนี้ครับโคจรมาพบกับทีมชาติไทยนะครับทีมชาติจีนอันดับ92ของโลกนะครับขณะที่ทีมชาติไทย142ครับวันนี้มีผมกฤษณะพยุงนะครับแล้วก็คุณวิทยาวิจารณ์เชื้อรับหน้าที่บรรยายในเกมวันนี้ครับสำหรับเกมการแข่งขันในนัดนี้นะครับทีมชาติจีนก็หมายมั่นปั้นมือครับที่จะเอาชนะทีมชาติไทยให้ได้ครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจหลังจากที่ก่อนหน้านี้2นัดนะครับเขาอุ่นเครื่องกับทีมชาติอุซเบกิสถานไปครับเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาที่เมืองกวางโจวนะครับนั้นแพ้ไป1-2ก่อนที่จะมาอุ่นเครื่องที่กรุงปักกิ่งนะครับกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์นะครับก็พ่ายไป0-2ทำให้นัดนี้นะครับมาแข่งขันที่สนามเฮอเฟย์สเตเดียมก็ต้องการที่จะเก็บชัยชนะให้ได้นะครับแฟนฟุตบอลก็เข้ามาชมเกมการแข่งขันกันเยอะพอสมควรนะครับสนามแห่งนี้ความจุ 45,000 ที่นั่งนะครับก็ประมาณพื้นที่2ใน3ครับก็ถูกจับจองเรียบร้อยแล้วครับในทางด้านของทีมชาติจีนนะครับมีโจเซ่แอนโตนิโอกามาโชนะครับรับหน้าที่เป็นหัวหน้าซับโค้ชซึ่งต้องบอกว่าสถานการณ์ของเขาก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับทั้งเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมารวมไปถึงฟุตบอลรายการต่างๆนะครับทัวร์นาเมนต์ต่อไปของทีมชาติจีนนะครับสำคัญเลยครับ East Asia ก็จะเจอกับพวกญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีใต้นะครับตอนนี้ต้องการตัวผู้เล่นที่พร้อมที่สุดสำหรับการลงทำการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวนะครับจะเริ่มในเดือนกรกฎาคมนี้แล้วนะครับสำหรับ East Asia ครับฟุตบอลถ้วยสำหรับโซนตะวันออกนะครับวันนี้พุทธศิลป์นะครับเป็นทางด้านของคิมฮีกอนนะครับก็เคยตัดสินในไทยลีกมาแล้วด้วยนะครับสำหรับรายชื่อผู้เล่นของทีมชาติไทยในวันนี้นะครับก็มีสินทวีชัยหทัยรัตนกุลครับเป็นผู้รักษาประตูแล้วก็รับหน้าที่กัปตันทีมนะครับตำแหน่งอื่นครับหมายเลข3ธีรธรบุญมาทันครับหมายเลข5อาทิตย์ดาวสว่าง7ปกเกล้าอนันต์ครับหมายเลข8พุทธินันท์วรรณศรีหมายเลข9อดิศักดิ์ไกรสอนนะครับ12อดุลละโสหมายเลข18ครับทางด้านของชนาธิปสงกระสิน23ประกรณ์เปรมพักครับ25ธิติพันธ์พ่วงจันทร์และ27ครับไพโรจน์โสคำที่เพิ่งติดทีมชาติในเกมนี้เป็นนัดแรกเลยครับก็ผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาผสมผสานนะครับทั้งชุด4เกมรวมไปถึงชุดใหญ่ด้วยนะครับสินทวีชัยวันนี้รับปอกแขนเป็นกัปตันทีมขณะที่กัปตันทีมของทีมชาติจีนครับเป็นชูหยวนนะครับหมายเลข4นี่เป็นรายนามผู้เล่นสำรองของไทยนะครับก็มีหลายๆคนที่รอจะลงสนามอยู่นะครับครับสำหรับการแข่งขันอุ่นเครื่องครั้งนี้ก็สามารถเปลี่ยนผู้เล่นได้ถึง6คนนะครับก็ได้มีการหมุนเวียนผู้เล่นในการลงสู่สนามแข่งขันครับทีมชาติไทยขออภัยครับทีมชาติจีนนะครับมาในระบบ 4-4-1-1 นะครับผู้สาประตูเป็นเกงเสี่ยวเฟงนะครับหมายเลข12กัปตันทีมครับชูหยวนหมายเลข4นะครับมีหมายเลข6ครับเซนเตอร์แบ็คอีกคนครับเฟิงเสี่ยวติงนะครับมีเจาเปงหมายเลข19หมายเลข16ครับเชงนะครับมีหมายเลข17ครับหลิวเจียนหมายเลข11ครับกีเซงหมายเลข26หูเล่ยนะครับหมายเลข8หวางยองป๋อครับหมายเลข20เป็นหยูหันเจานะครับแล้วก็หมายเลข22ครับหยูตาเป๋านะครับเป็นหน้าตัวเป้าครับต้องบอกทีมชาติจีนวันนี้พักผู้เล่นตัวหลักใน11ผู้เล่นตัวแรกนี่ก็หลายคนเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังมีผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นตัวหลักอยู่ในรายชื่อสำรองนะครับที่พร้อมจะลงมาเปลี่ยนเกมได้อยู่ตลอดเวลาครับก็มีอย่างเกาหลีนะครับตัวหลักจากกวางโจวเอเวอร์แกรนด์นะครับกล้องจับมานี่เป็นธีรจิตสิทธิสุขนะครับไม่ใช่กิติศักดิ์เสนาเมืองครับก็เป็นหนึ่งในทีมงานสตาฟโค้ชของไทยผู้เล่นดาวรุ่งหลายคนนะครับถูกส่งลงสนามในเกมวันนี้ครับอริสกายสอนนะครับกล้องจับมาพอดีครับสายหมายเลข9ก็จะสืบต่อตำแหน่งหมายเลข9นะครับต่อจากเดือดตุ๊กปิยมงคลผิวอ่อนแล้วก็อัลเฟรดในเดพงสีทองอินครับครับก็วันนี้ทีมชาติไทยมาในระบบ 4-1-4-1 ครับส่วนนี่ครับกุนซือของทีมชาติจีนครับโฮเซ่อันโตนิโอคามาโชนะครับคุมทีมมา9นัดเพิ่งจะชนะเพียงนัดเดียวนะครับก็คือนัดที่แข่งขันกับทีมชาติอิรักในการแข่งขันเอเชียนคัพนะครับ1-0ครับในนัดที่เขาสามารถเอาชนะได้จีนเขียวลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวาชุดสีขาวนะครับก็ออกสตาร์ทมาของเกมได้นะครับการเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับเจอกันมา17ครั้งก่อนหน้าจากเกมนี้นะครับทีมชาติจีนชนะ12ครับทีมชาติไทยชนะ2ครั้งเท่านั้นนะครับเกมล่าสุดที่พบกันนี่ต้องย้อนกลับไปนะครับเมื่อประมาณ4ปีก่อนนะครับก็เกือบปี2009นะครับเกมนั้นเนี่ยไทยไปเยือนที่จีนนะครับ
เล่นที่คุณหมิงครับอ้าวจังหวะนี้ลุยขึ้นมาแล้วต้องเคลียร์ออกมาได้ครับเพโรโสคำจีนยังบุกต่อครับอดุลต้องซัดยาวมาเลยครับมีอดิศักดิ์ค้ำเป็นกองหน้าตัวเป้าโยกมาจังหวะนี้ยังได้อยู่ครับอดุลเบิ้ลออกมาย้อนหลังไปหน่อยครับบอลออกข้างก็เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งครับสำหรับประกรณ์เปรมพักจากอินซีเพื่อนตำรวจนะครับก็ได้รับโอกาสในการลงสู่ทีมชาติครับส่วนผู้เล่นหมายเลข16ของทางจีนนะครับก็คือเชงครับเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่มาจากทีมซานตงเหลี่ยวหนิงนะครับก็เป็นผู้เล่นที่ไม่ใช่ชุดใหญ่นะครับชุดนี้นี่ติดหลายคนครับซานตงเหลี่ยวหนิงนะครับมีผู้สับประตูครับเชงเสี่ยวเฟงนี่ก็ซานตงเหลี่ยวหนิงนะครับหมายเลข8นี่เป็นทางด้านของหวังยองป๋อนะครับล้ำหน้าก่อนแล้วครับจังหวะนี้ก็จังหวะนี้ล้ำหน้าอยู่ค่อนข้างชัดเจนครับสำหรับผู้เล่นของจีนเป็นโอกาสของทีมชาติไทยบ้างครับเปิดเกมมาตั้งแต่นาทีแรกต้องบอกว่าทีมชาติจีนนะครับเป็นฝ่ายทำเกมบุกเข้าใส่ทีมชาติไทยครับแน่นอนว่าถ้าหากว่าพวกเขาได้ประตูแรกก่อนนะครับขวัญและกำลังใจน่าจะเทมาทางฝั่งเขานะครับซึ่งต้องการเก็บชัยชนะด้วยส่วนทีมชาติไทยไม่มีอะไรเสียครับนัดนี้ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองให้สัมภาษณ์ก่อนเกมครับว่าให้นักเตะทุกคนนั้นเอนจอยกับเกมนี้เพื่อให้ได้ประสบการณ์ให้มากที่สุดนะครับเปิดยาวขึ้นมานะครับสินทวีชัยโดนมงสกัดออกมาได้จีนยังอาศัยผู้เล่นที่รูปร่างสูงนะครับในการเน้นเกมรับครับผู้เล่นแนวรับของจีนนี่สูงกว่าไทยทุกคนครับ11นี่เป็นทางด้านของกีเซงนะครับจากสโมสรกวางโจวเอเวอร์แกรนด์ครับทีมชาตินี่ติดไปแล้ว8ครั้งลุยขึ้นมาครับไทยโดนงัดจังหวะนี้อ้าวไม่ฟาวนะครับแล้วจีนตัดได้ไหลมาตรงกลางครับบอลออกมาทางขวาวันนี้อยู่ที่เจ้าเป็งนะครับคืนกลับมาจะเป็นอีกครั้งครับจ่ายเรียกขึ้นไปครับจะจับจังหวะนี้ดูเหมือนแท็กติกของโชเซ่อันโตนิโอกามาโชนะครับกับนักเตะจีนดูจะมีปัญหาพอสมควรกับเรื่องของการสื่อสารนะครับเพราะว่าในแท็กติกของสเปนนะครับที่จะเน้นบอลเคาะตามพื้นเนี่ยวันนี้ดูแล้วในช่วงออกสตาร์ท2นาทีแรกเนี่ยยังต่อบอลกันได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับไทยวางบอลยาวมาเลยมีอดิศักดิ์ขึ้นไปไล่นะครับแต่ว่าจังหวะนี้นี่ไปถึงเฟงเสี่ยวติงแล้วครับบังอยู่แล้วตัวใหญ่กว่าเยอะครับคือจังหวะนี้แม่เกือบสั้นครับโอ้โหมีชนาทิพย์นะครับเข้าไปกดดันพอสมควรครับดูเหมือนการลงตัวของทีมชาติจีนนี่จะมาจากหลายสโมสรใหญ่เนี่ยทำให้การความเข้าใจในการเล่นเนี่ยน้อยลงไปด้วยนะครับจังหวะนี้ดูไทยเล่นพื้นที่แคบๆครับต่อบอลกันชนาทิพย์ได้บอลในเขตโทษเลยครับหลายมันตรงกลางแล้วยิงจังหวะนี้โอ้โหกดด้วยซ้ายมันบดไปหน่อยครับแม่ออกมานี่ทักทายก่อนเลยครับไทยนาทีที่3ครับทิติพันธ์พ่วงจันทร์เมื่อปี1990นะครับคุณพ่อของทิติพันธ์พ่วงจันทร์หรือว่าคุณพ่อไพโรจน์พ่วงจันทร์นะครับก็เคยลงสนามเป็น11ผู้เล่นกับทีมชาติจีนในศึกเอเชียนเกมนะครับนัดนั้นชนะ1ประตูต่อ0ครับนัดนี้ลูกชายได้โอกาสลงเล่นบ้างครับวันชาติจีนด้วยนะครับวันนั้นลุยขึ้นมาครับจีนก็ต้องเซตกันใหม่นะครับเกมล่าสุดที่พบกันนะครับเสมอ 3-3 นะครับธีรเทพวิโนไทยกับธนาชนะบุตรนะครับ2คนนี้ก็ยังเล่นทีมชาติเล่นฟุตบอลอยู่นะครับก็ยิงได้ในวันนั้นนะครับธนานี่โชว์ฟอร์มโดดเด่นเลยทีเดียวครับวันนั้นถือว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามอง1คนก่อนจะถึงเอเชียนคัพนะครับตอนนั้นนี่อุ่นเครื่องกันที่เมืองคุนหมิงนะครับเรียกว่าทีมชาติไทยมาอุ่นเครื่องกับทีมชาติจีนไม่ค่อยซ้ำเมืองกันนะครับวันนี้สนามมีความพร้อมหลายด้านนะครับจากการวันนี้อดุลใบฟาวครับตัดเกมจากกลางสนามเลยนะครับจีนรีบเล่นครับดูจังหวะที่ดึงไปแล้วนะครับจังหวะของหวังยองป๋อนะครับแล้วอดุลเนี่ยเข้าพวดครับด้านหลังเลยหนึ่งมิดฟิลด์คนสำคัญของทีมชาติไทยแล้วก็ชมบุรีเอฟซีนะครับลุยขึ้นมาเอาไม่ฟาวครับจังหวะนี้แต่ว่าจีนก็ยังตัดมาได้ครับดูรูปร่างนะครับแล้วก็แรงประทานนี่ต้องบอกว่าเหนือกว่านักเตะไทยครับพยายามฟ้องจังหวะนี้เป็นผู้ที่นั่นวรรณศรีครับที่สกัดบอลออกไปได้นะครับเมื่อสักครู่นี้เล่นได้ทุกตำแหน่งในแนวรับเลยทีเดียวนะครับสำหรับผู้ที่นั่นวรรณศรีครับแบ็คซ้ายแบ็คขวาเซ็นเตอร์ฮาฟมิดฟิลด์ตัวรับตอนเล่นกับอาร์มี่ในสโมสรนี่ก็ลงไปเล่นมิดฟิลด์ตัวรับหลายครั้งนะครับเปิดขึ้นมาจังหวะนี้คงไม่ขึ้นครับแล้วตอกส้นเข้ามาได้โอกาสแน่ว่ายังมีตัวสกัดครับโอ้โหเป็นทางด้านของอาทิตย์ดาวสว่างนะครับที่ตามมาสกัดจังหวะนี้ก่อนจะโดนทางด้านของอยู่ตาป๋อนะครับยิง
นี่ครับจังหวะนี้โอ้โหต้องบอกว่าไม่ล้ำหน้านิดเดียวเท่านั้นครับแล้วก็ทีมชาติไทยสามารถช่วยกันสกัดบอลออกไปได้ครับจังหวะนี้เป็นอาทิตย์ดาวสว่างครับโอ้คนให้เป็นอยู่ตาเป๋านะครับให้มาที่ทางด้านของอยู่ฮันจาครับแล้วยิงจังหวะนี้ติดได้เตะมุมเลยครับเปิดเข้ามาโดนมงแล้วยังสกัดออกมาได้ครับแม่ยังไม่พ้นอันตรายครับจีนบุกหนักเลยทีเดียวกำลังการที่จะแก้มือนะครับในเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาของทีมชาติตัวเองครับผลงานไม่ค่อยดีเลยเกมล่าสุดก็แพ้เนเธอร์แลนด์นะครับอย่างที่คุณวิลวิทย์เรียนไปในช่วงต้นนะครับหลังจากนี้ภารกิจของทีมชาติจีนชุดนี้ก็จะมีการแข่งขันอีสเอเชียนคัพนะครับนัดแรกนี่พบกับทีมชาติญี่ปุ่นครับวันที่21กรกฎาคมก็ต้องเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดครับสำหรับผู้เล่นไทยมีเจ็บ1รายครับจะเป็นอาทิตย์นะมีเวลาประมาณเกือบ1เดือนนะครับของทีมชาติจีนครับในการเตรียมทีมก็จะถึงทัวร์นาเมนต์สำคัญนะครับก็มี1คนนะครับที่ติดทีมชุดนั้นแล้วก็เกือบจะมีชื่อในทีมชุดนี้ด้วยนะครับที่พบกันเมื่อครั้งก่อนนะครับก็คือพานุพงษ์วงศานะครับแต่ว่าถอนตัวไปก่อนเกมนี้จะอุ่นเครื่องนะครับมีการบาดเจ็บก็ได้เพโรโสคำมาเล่นแทนนะครับเกมแรกในสีเสื้อทีมชาติไทยของเขาด้วยครับต้องบอกว่าไพโรจน์โสคำที่ถูกเรียกมาแทนปีนี้ผลงานโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดนะครับเล่นกับสุพรรณบุรีนะครับ15นัดที่ผ่านมานะครับในการแข่งขันเล็กแรกเขาลงสนามเป็นตัวจริง14นัดเต็ม90นาทีนะครับนัดเดียวที่ไม่ได้ลงก็คือลงพบกับ SCG เมืองทองต้นสังกัดของตัวเองนะครับก็ว่าไพโรจน์ปีนี้ก็ฟอร์มดีจริงๆนะครับไทยอุ่นเครื่องกับจีนมา17นัดนะครับอย่างที่เรียนไปนะครับชนะ2นัดเท่านั้นก็ชนะ 1-0 ทั้ง2เกมด้วยนะครับย้อนไปไกลเลยทีเดียวขณะที่ทีมชาติจีนครับเคยชนะไทยเยอะสุดนะครับ8ประตูต่อ0เมื่อปี1987หลายคนก็อาจจะยังไม่เกิดนะครับแฟนฟุตบอลไทยรุ่นใหม่ก็ได้เห็นชุดยังบัตรกับชุดใหญ่ผสมผสานกันนะครับนักเตะดาวรุ่งอย่างชนะทิพย์นี่ก็ติดมาตั้งแต่ Kings Cup เมื่อ2ปีก่อนแล้วนะครับวินฟิชเชฟเฟอร์เรียกมาติดรวมถึงการโชว์ฟอร์มได้ดีในการแข่งขันฟุตบอลอายุไม่เกิน19ปีชิงแชมป์เอเชียนะครับยิง1ประตูด้วยเปิดขึ้นมาจังหวะนี้เหมือนจะฟาวไปแล้วครับพยายามเบรกเกมนะครับคิมฮีกอนอดิศักดิ์ดูจะโดดเดี่ยวไปหน่อยครับแต่ว่าเลือกหน้าเป้า2คนมายืนคนละตำแหน่งกันนะครับดูจังหวะที่ยันเข้ามาครับหลิวเจียนนะครับก็ถือว่าฟาวชัดเจนครับจังหวะนี้ยกเท้าสูงนะครับเป็นทีมชาติไทยครับทำเกมบุกต่อเนื่องครับก็ต้องขึ้นบอลไปทางพุทธินันท์ครับก็ทีมชาติจีนไม่เรียกผู้เล่นที่อยู่ในยุโรปมาติดทีมชุดนี้เลยนะครับธีรธรครับเบิ้ลขึ้นมาแล้วชนะทิพย์เปิดเข้าไปโอ้โหโล่งเลยครับจังหวะนี้มีโอกาสแล้วยังแหมยิงตัดสินใจช้าไปหน่อยครับจังหวะนี้น่าเสียดายครับโอ้โหมีโอกาสทองเหมือนกันแล้วจีนเบิ้ลเร็วขึ้นมาเกี่ยวไม่ดีครับบอลออกข้างไปครับเป็นโอกาสของทีมชาติไทยครับทีมชาติจีนเองแม้ว่าเปอร์เซ็นต์การครองบอลจะดูเหนือกว่าครับแต่พวกเขาก็ไม่ได้เหนือกว่าทีมชาติไทยมากนักครับในช่วง10นาทีแรกมี2สโมสรจากจีนที่เจอกับสโมสรจากไทยในปีนี้นะครับก็คือกวางโจเอเวอร์การ์ดแล้วก็เจียงซูเซนตี้นะครับจังหวะนี้ลุยขึ้นมาก่อนโอ้โหเนี่ยครับจะให้แล้วจีนเนี่ยมาดักเลยครับจังหวะจะจ่ายเป็นทางด้านของทิติพันธ์นะครับที่ลุยขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าจีนก็ดักแล้วมีคนหนึ่งนะครับติดทีมชาติจีน2นัดครับของเจียงฮูเซนตี้นะครับก็คือซูหยวนนะครับกับกัปตันทีมวันนี้นะครับก็ได้พบหน้าคุณหน้าคุณตากันดีครับกับธีรธรนะครับอาจจะรู้ทางธีรธรเล่นมั้ยหรือเปล่านะครับต้องดูกันไปชนะทิพย์ได้โอกาสยิงเอาติดกันเองครับโอ้โหอดิศักดิ์ไปยืนขวางนะครับอดิศักดิ์นี่ก็โดดเด่นมากนะครับในฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเมื่อ3ปีก่อนนะครับปี2010เขามาเล่นที่เมืองจีนนะครับแต่ว่าเล่นที่เมืองซือป๋อครับลุยขึ้นมานะครับแล้วหยอดเข้าไปจังหวะนี้ตามมาชาร์จไม่ถึงครับอยู่ตาเป๋านะครับวันนี้หลุดกับดักลำหน้าขึ้นมาเลยนะครับสำหรับยูตาเป๋าครับแต่ว่ามีธงล้ำหน้าขึ้นก่อนนะครับคือถ้าโดนบอลก็ไม่ได้นะครับลูกนี้ดูแล้วไม่ล้ำหน้านะครับสอดขึ้นมาคนล้ำหน้าเนี่ยไม่เล่นนะครับโอ้โหล้ำหน้าไป2ครับจีนคือดูแล้วมันก็ไม่แปลกเลยครับเพราะว่าจีนก็เน้นเกมรุกเข้าใส่ครับแล้วก็ไทยเน้นรับให้เหนียวไว้ก่อนแต่ว่ายังไม่เสียนะครับ
ทีมชาติไทยก็ไม่ค่อยได้อุ่นเครื่องนอกบ้านเท่าไหร่นะครับซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองทำทีมเจอต่างชาตินี่อีกนัดนึงก็คือเจอกับหมู่เกาะแฟโรนะครับเอาชนะไปได้ 2-0 ถือว่าสถิติดีครับกับเกมอุ่นเครื่องระดับนานาชาติจับบอลลงจังหวะนี้เอ้าไม่ดีครับก็ต้องเรียนรู้การเล่นเป็นทีมเยือนบ้านนะครับเพราะว่าจะได้การจะได้ไม่มีปัญหาเวลาเตรียมทีมออกไปเล่นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอย่างเช่นเอเชียนคัพหรือว่าฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียนะครับสำคัญจริงๆครับกับแมตช์เยือนตอนนี้ก็ยังดูไม่ด้อยกว่าเท่าไหร่นะครับสำหรับทีมชาติไทยครับไพโรจน์จังหวะนี้นะครับเตะโดนอยู่ตาเป๋าออกข้างไปนะครับไทยก็ดึงเกมช้าครับนักเตะอย่างธีรวัฒน์ธรเก๋าอยู่แล้วนะครับก็เจอกับสถานการณ์กดดันมาเยอะครับในฤดูกาลนี้น่าจะเป็นว่าที่กัปตันคนใหม่นะครับสำหรับธีรวัฒน์บุญมาทันเพราะว่าตอนนี้ก็รับใช้ชาติมานานพอสมควรแล้วก็ไม่เคยเบี้ยวเลยนะครับไม่เคยถอนตัวถ้าไม่มีการบาดเจ็บจริงๆอดุลนะครับโอ้โหทั้งชิงช็อตนี้ยังได้ครับไหลขึ้นมาเอ้าแรงไปหน่อยครับเมื่อนักเตะจีนนี่หลายคนนะครับติดทีมชาติได้ไม่ถึง10นัดด้วยทำให้ประสบการณ์ในเกมวันนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาตัวหลักๆอย่างหยูไห่หรือว่าชาวซูรี่นะครับก็ยังเป็นตัวสำรองนะครับที่ติดทีมชาติเกิน40นัดไปแล้วนะครับมีคนคุมเกมติดทีมชาติเยอะสุดในชุดนี้เป็นชาวเปงนะครับ36ครั้งหมายเลข19นะครับต้องบอกว่าผ่านไป13นาทีแล้วนะครับทีมชาติไทยถือว่าสู้ได้นะครับก็เน้นเกมรับครับแล้วก็รอจังหวะสวนกลับรอความผิดพลาดจากทีมชาติจีนนะครับตอนนี้ทีมชาติจีนก็ยังพยายามที่จะทำเกมบุกขึ้นไปครับลุยขึ้นมานะครับเปิดจังหวะนี้โดนสกัดออกมาได้ครับทิติพันธ์ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นมิดฟิลด์สารพัดประโยชน์นะครับถูกจับไปเล่นหลายตำแหน่งขออภัยครับทั้งในส่วนของเกมรับบางครั้งนี่มีส่วนของเกมรุกด้วยจังหวะนี้ลุยขึ้นมานะครับพุทธินันเปิดโค้งโดนมงสกัดออกมาได้ครับแต่ว่าก็ออกข้างไปครับโดนสกัดนะครับเช็งๆนะครับกองจับมาที่กัปตันทีมอายุ22ปีเท่านั้นเองนะครับเด็กสุดในตัวจริงตอนนี้ก็คือหยูเล่นะครับอายุ21ปีเท่านั้นครับของจีนขณะที่อาทิตย์สว่างของไทยนะครับเป็นนักเตะที่มีอายุน้อยที่สุดในไทยพรีเมียร์ลีกนะครับตอนที่เขาลงสนามเป็นตัวจริงนัดแรก6ปีเท่านั้นเองนะครับในตอนนั้นนี่เล่นกับ TOTSC นะครับดูจังหวะนี้ครับทิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับก็โดนจังหวะนี้ของผู้เล่นหมายเลข17ครับก็คือหลิวเจียงนะครับทำฟาวดึงหลบมาแล้วนะครับไทยก็แดนกลางเนี่ยดูจะพยายามชะลอเกมนะครับก่อนจะไปถึงแดนหน้าเพื่อที่จะให้จีนเนี่ยตั้งเกมขึ้นมาแล้วก็หาที่ว่างเคาะกันใหม่นะครับยังไม่เล่นเท่าไหร่คนละสไตล์กับยุคของวินฟิชเชฟเฟอร์นะครับที่จะเน้นการทำเกมจากด้านข้างมากกว่าเปิดโค้งเข้ามาจังหวะนี้แม่สินทวีชัยไม่ออกแต่ว่ายังเบียดได้ครับพุทธินันท์นะครับมาช่วยแล้วได้ฟาวครับวันนี้จะสังเกตเห็นการประสานงานกันนะครับของนักเตะในแดนหลังของทีมชาติไทยครับถือว่าประสานงานกันได้ดีนะครับรวมไปถึงการสื่อสารระหว่างทีมเอาระหว่างกองหลังกับผู้รักษาประตูนะครับวันนี้ก็ไม่มีข้อผิดพลาดให้เห็นครับพุทธินันท์ก็เล่นเคยเล่นปีที่แล้วนะครับเล่นกับสินทวีชัยนะครับในทีมชลบุรีปีนี้ถูกอาร์มี่ยูไนเต็ดยืมตัวมาก็เป็นตัวหลักของทีมสุภาพบุรุษวงจักรเลยทีเดียวนะครับสาดยาวขึ้นมาครับสิงห์ทวีชัยผมตั้งแดนกลางของจีนก็ยังเป็นต่ออยู่เล็กน้อยครับจังหวะนี้ฟาวเลยครับหนุนเนี่ยอยู่ตาเปล่านี่วันนี้นี่ทำอะไรได้ไม่ถนัดเท่าไหร่ครับเล่นเป็นหน้าเดียวก็โดดเดียวแล้วครับในสไตล์แบบนี้นี่ครับโอ้โหอาทิตย์นี่ถึงขึ้นไปก่อนแล้วนะครับแล้วอยู่ตาเปล่าไม่กระโดดขึ้นไปก็ผู้ตัดสินมองว่าเป็นการหนุนนะครับอยู่ขึ้นมาจังหวะนี้ธีรรัตน์ออกมาดั้งข้านะครับโยกแล้วครับไหลออกมาธีรรัตน์อีกครั้งครับแล้วเปิดโค้งเดี่ยวกัดแม่ในยิงไม่ดีครับโอ้โหจังหวะนี้ประกรณ์เป็นพักนะครับได้โอกาสยิงครับ
มีปก9นะครับที่เป็นตัวฟรีในแดนกลางครับโอ้โหดูบอลวันทัชสวยเลยทีเดียวอดิศักดิ์ครองบอลอยู่ครับวนยังไม่ไปไหนครับก็วนอยู่นั่นนะครับออกมาทางด้านขวาเติมขึ้นมาครับทำจริงโอ้โหดูบอลจังหวะเดียวของไทยครับน่าทำได้น่ากลัวแล้วจังหวะนี้ลุยเข้ามากันถึงในเขตโทษแล้วได้โอกาสตั้งป้อมยิงครับติดบล็อกยังได้อยู่นะครับคืนมาตรงกลางแล้วปก9ซัดจังหวะนี้อ้าวเรียบร้อยเลยครับโอ้โห1ประตูต่อ0ครับโอ้โหเป็นประตูขึ้นนำของไทยนะครับที่ต้องบอกว่าสวยงามจริงๆครับจังหวะนี้ผมหมดสิทธิ์เลยครับเก่งเสี่ยวเฟงแหมบุกมาขึ้นนำทีมชาติจีนครับท่ามกลางแฟนบอลกว่า 30,000 คนนะครับปกเกล้าอนันต์ครับยิงจากนอกกรอบเขตโทษลูกนี้เข้าไปนะครับจังหวะเลี้ยงวนกันอยู่นานนะครับได้ลองสับยิงในจังหวะนี้ก็ติดครับจังหวะสุดท้ายตัดสินใจไหลให้ปกเกล้าครับได้ลองยิงลูกนี้เข้าไปเลยนะครับหมดสิทธิ์จริงๆครับสำหรับผู้รักษาประตูของทีมชาติจีนครับก็คือเกิงเสี่ยวเฟงนะครับไม่มีใครมาประกบแถว2นะครับแล้วให้ปกเกล้าเนี่ยมีเวลาจริงๆเนี่ยจับแล้วก็เลือกมุมได้อีกนะครับแต่ว่ายิงจังหวะนี้ก็สวยงามจริงๆครับแล้วเป็นประตูแรกในทีมชุดใหญ่ของปกเกล้าด้วยนะครับโอ้โหต้องบอกว่ากองหลังของจีนแล้วก็ผู้เล่นมิดฟิลด์เนี่ยทำได้ไม่ดีเลยนะครับในจังหวะนี้ปล่อยให้ไทยได้ครองบอลแล้วก็ให้เล่นในพื้นที่แคบๆซึ่งไทยถนัดอยู่แล้วนะครับลุยขึ้นมาจังหวะนี้อดุลฉกไปได้ครับแล้วต้องเคลียร์ไพโรจน์เตะชงช้างไปหน่อยครับแต่ว่ายังเป็นบอลของไทยมงมานะครับจังหวะนี้ทิติพันธ์ครับเป็นตัวฟรีในแดนกลางนะครับก็ช่วยอดุลในการเก็บบอลด้วยครับแล้วทิติพันธ์เบิ้ลดูครับบอลจังหวะเดียวไทยยังไปได้แหมนิดเดียวครับชนาธิปตัวเล็กไปหน่อยครับจีนสวนกลับมาบ้างครับแล้วผ่านไป16นาทีนี้ช็อกแฟนบอลทั้งสนามครับเข้ามาชมเกมกว่า 30,000 คนเนี่ยครับดูครับจีนพลาดอีกแล้วครับแล้วก็จ่ายบอลกันแบบนี้ไทยเคาะจังหวะเดียวเนี่ยแม่นเลยครับเอาบอลมาด้านข้างนะครับให้ไปที่โตเก๋าอย่างธีรรัตน์ธรแม่จะจ่ายพลาดเหมือนกันครับก็ดูจะไม่กลัวเท่าไหร่นะครับสำหรับธีรรัตน์ธรบุญมาทันเพราะว่าเจอกับนักเตะจีนเนี่ย2ฤดูกาลติดกันแล้วครับทั้งกวางโจทั้งเจงชูนะครับครับเจ้าตัวเขาก็บอกว่านักเตะเหล่านี้รู้สไตล์กันดีครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะของกวางโจหรือว่านักเตะของเจียงซูซุนเทียนนะครับก็เจอกันบ่อยครับไทยนำ 1-0 แบบนี้ก็เป็นสกอร์เท่ากับ2เกมที่เคยชนะจีนนะครับไทยเคยแพ้จีนเยอะที่สุดนี่ 8-0 เลยนะครับปี1987คืนกลับมาครับแล้วสวนยาวแม่แต่ว่าเกียงเสี่ยวเฟงนี่ดูจะตื่นกับการอุ่นเครื่องเกมวันนี้นะครับผู้สาประตูของจีนติดทีมชาติ2เกมเท่านั้นครับแล้วก็ทำให้ดูเหมือนว่าประสบการณ์ในการออกบอลเนี่ยเสียไปเยอะเลยนะครับเพราะว่าผู้สาประตูถ้าออกบอลให้กับเพื่อนเล่นไม่ได้นี่ก็ทำให้เกมหยุดชะงักไปด้วยแล้วตอนนี้ไทยก็เพรสซิ่งเร็วเลยครับดูครับชนาธิปบี้กลับมาได้นะครับโอ้โหแล้วให้อดุลเล่นอดิศักดิ์ทำชิ่งคืนกลับมาที่อดุลครับออกบอลไปทางด้านขวานะครับเบิร์นขึ้นมาจังหวะนี้พุทธินันกับปกเก้าครับปกเก้าให้ไปที่พุทธินันอีกครั้งพุทธินันแตะหนีแล้วแม่โดนซ้อนครับไม่ได้เลยครับแข็งกว่านะครับอยู่ฮันจาครับลงมาช่วยเกมรับด้วยพุทธินันเองก็ขึ้นมาช่วยเติมเกมรุกในส่วนของริมเส้นฝั่งขวาด้วยนะครับก็ถือว่าทำได้ดีครับในวันนี้ถ้าย้อนกลับไปนี่ก็เกมไทยกับจีนนี่เป็นจีนนำก่อนนะครับเมื่อนัดล่าสุดที่พบกันวันที่เสมอเนี่ยจริงก็ชุดสีขาวนะครับไทยชุดสีเหลืองลุยขึ้นมาครับพยายามเซตบอลดูเหมือนทูเซอันโตนิโอกามาโชจะมีปัญหาจริงๆครับเพราะว่าเกมจะลุยขึ้นหน้านี่ติดตรงกลางหมดเลยครับแล้วพื้นที่สุดท้ายเนี่ยโดนไทยแซะบีบหน้าตัวเป้าดูจะไม่ใช่แนวทางที่จีนถนัดแล้วครับเพราะว่าโดดเดี่ยวแล้วก็เล่นบอลไล่ลำบากจริงๆครับปัญหาหลักของทีมชาติจีนนะครับก็คือเรื่องของการสื่อสารทางภาษาด้วยครับเพราะว่าทีมชาติจีนนั้นพูดภาษาจีนครับแต่ขณะที่โฮเซ่อันโตนิโอคามาโชนั้นพูดภาษาสเปนนะครับแล้วก็ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยนะครับทำให้การสื่อสารอาจจะต้องหลายต่อหน่อยครับแล้วก็การส่งสารก็อาจจะมีความผิดพลาดได้และจังหวะนี้หลุดขึ้นมาอีกครั้งนึงครับทีมชาติไทยมีโอกาสได้ลุ้นแม่จังหวะนี้ล้มไปครับหน้ากรอบเขตโทษไม่ได้โอกาสในการทำประตูครับล้มง่ายไปหน่อยครับจังหวะนี้ก็มีโอกาสที่จะสวนงามๆหลายครั้งแล้วก็แต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันยังขาดๆเกินๆนะครับเมื่อสักครู่นี้ถ้าเป็นในฟุตบอลระดับยุโรปเนี่ยอาจจะเสร็จไปแล้วก็ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องดูประสบการณ์ด้วยหลายคนครับติดทีมชาติครั้งแรกชุดใหญ่นะครับ
เกมอย่างเป็นทางการบางคนนี่ไม่เกิน5เกมเลยนะครับเปิดขึ้นมาอย่างชนะทิพย์นี่ก็เพิ่งจะมาติดจริงๆจังในปีนี้เองนะครับปีก่อนๆนี่ก็เล่นเป็นตัวสำรองหรือว่าเป็นดาวรุ่งซะส่วนใหญ่ครับก็ชนะทิพย์จะหนักไปทางทีมชาติในชุดของเยาวชนมากกว่านะครับในระดับสูงขึ้นมาเหล่านี้นี่ก็ยังต้องใช้เวลาอีกเล็กน้อยครับในการเก็บประสบการณ์เป็นตัวหลักในชุดของนักชวยสมชายชูบุญชุมนะครับก็มีเพื่อนร่วมทีมเขาติดชุดนี้หลายคนนะครับที่มาด้วยกันอย่างทิติพันธ์พ่วงจันทร์หรือว่าธนบุญเกษารัตน์นี่ก็เป็นตัวสำรองอยู่นะครับสำหรับธนบุญเกษารัตน์ไพโรจน์ครับเปิดขึ้นมาจังหวะนี้อดิศักดิ์เกี่ยวมาให้เขาหวดขึ้นมาแล้วโอ้โหแล้วดูจีนเล่นไม่เน้นเลยครับโฉงชาแบบนี้ก็เสร็จไพโรจน์เลยครับสกัดออกมาอ้าวแต่ไพโรจน์ก็เตะไม่ดีครับเตะให้จีนได้บุกหมายดูครับจังหวะนี้พลิกมาแล้วเปิดโค้งแม่ยังสกัดได้ครับจีนยังบุกอยู่ครับต้องการประตูตีเสมอก่อนนะครับทำชิ่งเล่นในพื้นที่แคบแล้วเปิดโค้งเข้าไปเสาสองครับยังโขมาได้แม่พุทธินันครับจังหวะนี้ทำได้ดีครับเทคตัวขึ้นไปไทยตั้งรับ11คนในแดนตัวเองแล้วครับนำ 1-0 น่าจะเป็นสกอร์ที่โคซิโก้นะครับพอใจครับผ่านไป20นาทีเสร็จเปิดยาวไม่มีอะไรครับก่อนการแข่งขันนัดนี้จะเริ่มขึ้นนะครับทีมชาติในชูซี่เกมนะครับที่โคซิโก้อุ่นเครื่องก็ผลงานใช้ได้นะครับมีแพ้เพียงนัดเดียวนะครับก็คือแพ้กับทีมไชน่า FC 1ประตูต่อ3นะครับส่วนเกมอุ่นเครื่องกับสโมสรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโอสสภาครับพัทยายูไนเต็ดต่างล้วนแต่เก็บชัยชนะได้ทั้งสิ้นนะครับแล้วไทยหลุดใหม่แล้วครับจังหวะนี้ลุยขึ้นมาริมเส้นนะครับปกเก้ามองหาเพื่อนเลยครับยังไม่ให้แล้วให้มาจังหวะนี้อ้าวโล่งเลยครับเสา2แล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โห2ประตูต่อ0ครับเกมสวนกลับของไทยอดิศักดิ์ไกรสอนครับโอ้โหทำประตูในแผ่นดินจีนได้นะครับประตูแรกเช่นเดียวกันครับในสีเสื้อทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับแล้วโล่งๆคนเดียวแบบนี้นี่ไม่เหลือเลยครับโอ้โหจังหวะนี้ความผิดพลาดของทีมจีนด้วยนะครับนี่ครับดูหลุดกับดักลำหน้าขึ้นมาครับสำหรับปกเกล้าแล้วก็จังหวะสุดท้ายมองไปเห็นอดิศักดิ์ไกรสอนวิ่งมาพอดีเลยนะครับก่อนที่จะยิงมุมนี้เข้าไปครับทีมชาติไทยนำ 2-0 นะครับเราไม่เห็นเล่นกันแบบนี้นานแล้วนะครับจังหวะที่ให้แล้วเพื่อนเนี่ยเติมกันตลอดครับบอลเคลื่อนที่นักเตะที่ไม่ได้มีบอลเนี่ยก็เคลื่อนที่ตามไปด้วยนะครับแล้วก็ยิงยัดเสาแรกนี่ก็ต้องบอกว่าความเก่าของผู้สาประตูอย่างเคียงเสี่ยวเฟงนี่ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะว่าลูกนี้เนี่ยออกมาช้าเกินไปหน่อยครับไปปิดเสาแรกเยอะเกินไปด้วยนะครับแล้วก็ทำให้อดิศักดิ์เนี่ยมีเวลาที่จะมองแล้วก็เลือกยิงประตูที่2ในเกมนี้ครับอดิศักดิ์เองก็มองเห็นช่องทางของการจ่ายบอลของปกเกล้านะครับก็วิ่งครอสไลน์เข้ามาครับแล้วก็สามารถหาจังหวะยิงจังหวะนี้ได้2ประตูต่อ0เลยครับต้องดูว่าโฮเซ่อันโตนิโอคามาโชครับจะแก้เกมหลังจากนี้อย่างไรนะครับไม่ได้นะครับสถานการณ์ลำบากครับแล้วไทยเนี่ยอันดับโลกต่ำกว่าเยอะพอสมควรนะครับเกือบ50อันดับนะครับโอ้โหดูสีหน้าครับก็เคยคุมทีมชาติสเปนนะครับในการแข่งขันเวิลด์คัพเมื่อปี2002ครับโฮเซ่อันโตนิโอกามาโชแล้วดูกล้องซูมเข้าไปที่สีหน้านี่บอกบุญไม่รับจริงๆนะครับก่อนเกมก็มีกระแสเกี่ยวกับเรื่องของการขับไล่กุนซือคนนี้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะอนาคตของกุนซือรายนี้จะเป็นอย่างไรคงจะต้องดูนัดนี้จบลงเลยครับถ้าหากว่าพายทีมชาติไทยไปอีกก็อนาคตน่าจะลำบากเหมือนกันครับสำหรับกุนซือชาวสเปนรายนี้อดิศักดิ์ไกรสอนกับปกเก้านั้นนี่ก็เล่นชุดเดียวกันนะครับตอน19ปียุคของโค้ชหนุ่ยครับเฉลิมวุฒิสง่าพรดูหลุดใหม่แล้วครับชัยมา 2-3 แล้วนะครับไหลออกมาด้านข้างจังหวะนี้มีเวลาแม่มีเวลาเยอะไปครับคิดเยอะไปหน่อยลุยขึ้นมานะครับประกอบเป็นพักยังหาเหลี่ยมไปครับถึงริมเส้นแล้วก็โดนแย่งครับจังหวะนี้ตัดสินใจช้าไปนะครับมีเวลาที่จะเลือกจะเปิดหรือจะยิงด้วยซ้ำนะครับโหแล้วบอลสวนกลับของไทยบอลวันทัชนี่ต้องบอกว่าแม่นยำแล้วก็เฉียบคมมากนะครับจังหวะแบบนี้ในยุคของวินนี่นี่หาลำบากนะครับลุยขึ้นมาครับจีนก็ทำได้แค่ประคองอยู่นะครับในช่วง20กว่านาทีที่ผ่านมาครับโอกาสจบสกอร์ยังไม่มีเลยนะครับสินทวีชัยยังไม่ได้ออกแรงเซฟหรือว่าป้องกันประตูในจังหวะยิงของจีนเลยครับก่อนก็มาช่วยเกมรับด้วยนะครับกับพุทธินันท์ดูเหมือนจะค่อนข้างจะเข้าขานะครับวิงแบ็คทางฝั่งขวาตัวนี้ฟาวนะครับสำหรับทางทีมชาติไทยครับไปทำฟาวผู้เล่นของทีมชาติจีนครับผู้เล่นหมายเลข20นะครับอยู่หันเฉานะครับ
เปิดเข้ามาจังหวะนี้อ้าวจีนจับบอลได้ครับคืนกลับมาตรงกลางแล้วยิงแม่ยังติดบล็อกก็ตามมาบล็อกได้ไพโรจน์โสคำเลยครับโอ้โหอ่านเกมขาดเลยครับแล้วผู้ตัดสินเหมือนจะเป่านะครับพอไม่เป่าเลยครับก็จีนให้ไทยมาไล่ครับตอนนี้11คนของไทยตอนแรกนำ 1-0 ก็ไปอยู่ในแดนตัวเองตอนนี้ก็11คนครับเล่นเกมรับหมดทุกคนแล้วเปิดโค้งเข้ามาแม่บอลไพโรจน์ครับยังสกัดด่านสุดท้ายได้ไว้ได้ทุกครั้งนะครับโอ้โหจีนนี่เช็ดกันใหม่ครับ11คน10คนของจีนนี่มันอยู่ในแดนไทยหมดแล้วครับเรียกได้ว่าบุกขึ้นมาไม่กลัวทีมชาติไทยสวนกลับเลยครับสำหรับทีมชาติจีนเปิดขึ้นมาจังหวะนี้ครับดูครับโอ้โหอาทิตย์กับทางด้านของอยู่ตามเปล่าเลยครับแล้วอาทิตย์นี่ไม่ได้เป็นรองในเรื่องของการเบียดประสบการณ์นี่ถือว่าโชคโชว์พอสมควรนะครับเพราะว่าเล่นฟุตบอลชุดใหญ่ของสโมสรนี่ตั้งแต่อายุ16ครับปีนี้เพิ่งจะ21เท่านั้นเองนะครับก็ยังอีกยาวไกลครับเส้นทางของอาทิตย์ดาวสว่างดูขึ้นมาจังหวะนี้ครับจีนบอลเซตขึ้นมาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าจ่ายไม่แม่นเลยครับแล้วก็เสียครับไทยเนี่ยครับตามแท็กติกเลยครับบอลออกมาทางด้านขวาแล้วเติมขึ้นมาครับประกรณ์เป็นพักประกรณ์มองหาเพื่อนแล้วไหลจังหวะนี้แม่ยังติดครับโอ้โหดูบอลจะคือขึ้นเกมมาได้นะครับแต่ว่าในพื้นที่สุดท้ายที่จะจบสกอร์เนี่ยประกรณ์ยังดูมีปัญหาพอสมควรกับการตัดสินใจครับหน้าประตูนี่เมื่อสักครู่มีชนาธิปส่งกระสินด้วยนะครับที่รออยู่แต่ว่าบอลมาไม่ถึงนะครับดูเหมือนชนิดซุปเปอร์ลีกของจีนน่าจะมีปัญหากับเรื่องของการใช้ผู้เล่นจีนพอสมควรนะครับเพราะว่าดาราดังๆหรือว่านักเตะที่เป็นซุปเปอร์สตาร์จะส่วนใหญ่จะเป็นนักเตะต่างชาติทั้งหมดนะครับอย่างยูตาเป๋ากองหน้าตอนนี้ก็อยู่กับต้าเหลียนแอร์บินนะครับที่ผลงานในช่วงหลังๆก็ไม่ค่อยดีครับจะเปลี่ยนตัวนะครับทีมชาติจีนครับส่งทีเดียว3คนเลยครับ24นี่เป็นเหลิงเชงนะครับจากปักกิ่งหัวอันครับแล้วก็21เป็นหยูไห่นะครับอีกคนหนึ่ง13นะครับเป็นซุนเกอร์เนี่ยครับเป็นนักเตะที่ผ่านเวทีในระดับเอเชียมาทุกทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นจากปักกิ่งหัวอันครับกุ้ยโจเริ่นเหอแล้วก็เจียงซูซุนเทียนนะครับก็โดยเฉพาะนักเตะอย่างซุนเขอนะครับพบหน้าพบตากันเป็นอย่างดีครับกับธีรธรบุญมาทันและอดิศักดิ์ไกรสอนครับเจ้าซูรี่นี่ครับแฟนบอลไทยน่าจะจำได้ครับเขามาเล่นที่ SCG Stadium นะครับแล้วก็เป็นคนไหล2ประตูให้กับมูริคิยิงนะครับกวางโจเอเวอร์แกนนะครับติดทีมชาตินี่59นัดเข้าไปแล้วครับอายุ27ปีฉะนั้นดูประตูแรกของไทยนะครับปกเก้านั้นยิงลูกนี้หมดเสร็จจริงๆครับเกียงเสี่ยวเฟงและนี่เป็นประตูที่2ครับอดิศักดิ์ไกรสอนยิงด้วยซ้ายเข้าไปครับเป็น2ประตูที่ทีมชาติจีนหมดสิทธิ์จริงๆนะครับเป็นการขึ้นเกมอันยอดเยี่ยมของทีมชาติไทยจริงๆครับสำหรับการได้ประตู2ประตูนี้นี่เป็นเปลี่ยนตัวนะครับก็กราฟิกขึ้นมาให้ได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับครับเจ้าซูรี่นะครับตัวเก๋าลงมาแล้วครับคงอยู่ไม่ได้เลยครับตอนนี้ต้องเปลี่ยนทีเดียว3คนเลยนะครับสำหรับทีมชาติจีนก็ดูต้องดูกามาโชจะแก้เกมยังไงครับโคซิโก้นี่คุมทีมในระดับทีมชาติใน2นัดเท่านั้นเองนะครับขณะที่กามาโชที่โชคชนครับทั้งในระดับสโมสรและก็ระดับทีมชาติผ่านเวิลด์คัพมาแล้วด้วยนะครับผลงานและก็ประสบการณ์นี่แตกต่างกันพอสมควรที่น่าสนใจก็คือเกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะครับในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาคุมทีมระดับสโมสรครับยังไม่เคยพาทีมประสบความสำเร็จด้วยการคว้าแชมป์นะครับไม่ว่าจะเป็นกับทีมอย่างชลบุรี FC ครับ BBCU หรือว่าบางกอก FC ครับมาคุมทีมชาติไทยชุดนี้ครับก็เป็นงานสุดท้าทายนะครับดีที่สุดคือรองแชมป์ไทยลีกนะครับกับชลบุรีไทยก็เคยขึ้นนำอุ้ยจังหวะนี้เกือบโดนเหมือนกันครับแต่ว่าจังหวะชาร์จของอยู่ตาเป๋าเนี่ยมันไม่โดนเต็มๆนะครับสินทวีชัยก็ออกมาช้าด้วยจังหวะนี้ดูกันอีกทีครับเปิดบอลครอสจากด้านขวานะครับเหลียงเจงนะครับเปิดเข้าไปแล้วเนี่ยครับโอ้โหไพโรจน์พลาดนะครับแต่ว่าอยู่ตาเป๋าเนี่ยครับไม่ได้มองหรือว่าไม่ได้มองไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ายิงจังหวะนี้พลาดแบบสุดๆแล้วครับไปล้มตัวจะยิงให้เข้าเสา2ก็บอลไม่โดนนี่เรียบร้อยเลยครับดูชนาธิปโชว์สเต็ปครับคืนกลับมาธีรธรก็ดูจะเข้าขากันพอสมควรนะครับแต่ว่า
ครที่ดูทีมชาติไทยนะครับในชุดซูซูกิครับเนี่ยธีราธรจะเล่นกับอนุชากิจพงศ์ศรีได้ดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอนุชาก็เคยเป็นแบ็คมาก่อนด้วยอาทิตย์ดาวสว่างครับเมื่อสักครู่นี้ที่กล้องจับมานะครับก็ในฤดูกาลนี้ได้รับโอกาสในการลงสนามบ่อยครั้งนะครับกับทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดแล้วก็ทำได้ดีด้วยครับบอลยังอยู่กลางสนามนะครับจีนก็ครองเกมได้ซะเป็นส่วนใหญ่จังหวะนี้ไม่ฟาวนะครับลุยขึ้นมาไหลต่อเลยครับแล้วจังหวะนี้เบิร์นขึ้นมาครับชาวซูรี่แล้วบอลเข้าเขตโทษของไทยแม่แต่ว่าจังหวะสุดท้ายครับพุทธินันยังตามมาสกัดได้นะครับบอลอยู่ที่จีนครับยังบุกต่อเนื่องไหลมาตรงกลางครับจาซูรี่ก็มาปักหลักเป็นเพลย์เมกเกอร์เลยครับแล้วดูครับเบิ้ลกันจังหวะแบบนี้นะครับโอ้โหพลาดกันเล็กๆน้อยๆครับให้กันยากกันไปหน่อยหม่งชงออกมานะครับเบิ้ลขึ้นไปจับบอลจังหวะนี้เอ้าดูครับจับได้แล้ว3ต่อ1ล็อกอีกทีนึงโดนดึงอ้าวเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นจุดโทษครับพร้อมกับใบเหลืองด้วยครับอาทิตย์ดาวสว่างต้องไปดึงอยู่ตาเปล่านะครับจังหวะนี้แล้วพลาดกันเองครับไทยเดี๋ยวต้องมาดูกันชัดๆอีกทีนึงนะครับกับจังหวะนี้ครับแต่ว่าผู้ตัดสินในเกมนะครับชาวเกาหลีใต้ก็ให้ใบเหลืองกับอาทิตย์ดาวสว่างพร้อมกับชี้เป็นจุดโทษด้วยนะครับดูจังหวะนี้ครับอาทิตย์ดาวสว่างดูแล้วก็เหมือนไปดึงนะครับแต่ว่าจังหวะนี้ก็ให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้นะครับสำหรับผู้ตัดสินผู้ตัดสินคิมฮีกอนน่าจะมองว่าจะยิงอยู่แล้วนะครับคืออาจจะฟาวไม่รุนแรงนะครับเหมือนทางด้านของอยู่ตาเปล่าจะทิ้งตัวด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยมันเป็นจังหวะที่จะง้างเท้ายิงประตูอยู่แล้วก็เลยปาบเป็นจุดโทษพร้อมกับคอกใบเหลือนะครับก็สินทวีชัยจะได้ออกแรงเซฟครั้งแรกเลยนะครับที่เป็นโอกาสยิงจบสกอร์ของจีนครับในเกมนี้ผ่านไปครึ่งชั่วโมงจุดโทษนะครับก็เป็นนักเตะที่ประสบการณ์สูงที่สุดในทีมนะครับวันนี้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมด้วยแล้วก็ต้องมาเจองานหนักพอสมควรครับกับการต้องเซฟจุดโทษจังหวะนี้วันที่ไทยเจอกับจีนเมื่อ4ปีก่อนนี่ศิวรักษ์เทศสูงเนินนะครับเป็นผู้สาประตูแล้วก็เจอจุดโทษเหมือนกันนะครับนาที67เกมนั้นนี่ฮั่นเผิงนะครับยิงเข้าไปแล้วก็เหมือนเดิมครับลูกนี้เรียบร้อยครับไล่ขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ2สำหรับทีมชาติจีนนะครับหวางยองปอครับลูกนี้ไล่ขึ้นมาครับอาจจะทำให้ทีมชาติจีนมีขวัญและกำลังใจที่ดีขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับทีมชาติไทยต้องกลับมาอยู่ในเกมให้ได้ครับดูจากนี้ครับสินทวีชัยนั้นพุ่งผิดทางนะครับหวังยองป๋อนั้นยิงไปทางซ้ายครับขณะที่สินทวีชัยพุ่งไปทางซ้ายของตัวเองก็สวนทิศกันนะครับโดนหลอกนะครับสเต็ปนี้ยิงไม่ห่างตรงกลางเท่าไหร่แต่ว่าโดนหลอกก็เสียไปครับแต่ว่าไทยยังนำ 2-1 นะครับจีนเริ่มมาบี้อีกแล้วครับโอ้โหดูจังหวะนี้ครับทิติพันธ์โดนแซงขึ้นมาแต่ว่าทิติพันธ์ยังได้ครับออกมาทางด้านซ้ายอดิศักดิ์บังแล้วโอ้โหเสียบอลครับชนาธิปโดนเนี่ยครับบี้เลยครับผู้เล่นจีนบี้หนักเลยครับไพโรธสกัดจุดพุขึ้นไปครับยังโมมาได้ต้องมาช่วยเกมรับกันด้วยครับผู้เล่นในแนวรุกนะครับประกอบเป็นพักโดนชนครับได้ฟาวล์แล้วจีนนี่เสีย2ประตูมาตลอด3เกมติดต่อกันเลยนะครับตอนนี้10นาทีสุดท้ายนะครับในครึ่งเวลาแรกครับทีมชาติไทยขึ้นนำทีมชาติจีน2ประตูต่อ1นะครับ2ประตูทีมชาติไทยจากปกเกล้าอนันต์นะครับแล้วก็อดิศักดิ์ไกรสอนส่วนทีมชาติจีนครับก็มาได้ประตูจากลูกจุดโทษนะครับหวังยองป๋อครับยิงเข้าไปเมื่อสักครู่นี้รูปร่างนี่เป็นรองนะครับแต่ว่าจังหวะให้บอลนี่ไทยเหนือกว่าครับในช่วงจังหวะทำประตูแต่จีนก็เป็นฝ่ายครองเกมได้มากกว่านะครับโอ้โหเข้าปะทะจังหวะนี้ต้องยั้งเลยครับพุทธินันท์ดีที่สุดของจีนคือฟุตบอลโลกนะครับเมื่อปี1998โอ้โหดูจังหวะนี้ก่อนนะครับเกือบไปแล้วครับห่างหายไปนานพอสมควรนะครับในฟุตบอลโลกแล้วก็2ครั้งหลังสุดนี้ไม่ผ่านรอบคัดเลือกด้วยนะครับทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงภายในสมาคมฟุตบอลของจีนเหมือนกันจังหวะนี้ลุยขึ้นมาแล้วไพโรธครับวันนี้นี่รับบทตัวกวาดเลยครับสกัดออกไปได้หมดนะครับไม่ถึงพื้นที่สุดท้ายที่จะยิงประตูชนาธิปตัดได้ครับบอลมาอยู่ที่หน้าตัวต่ำอย่างปกเก้าอนันต์ครับเป็นคนเชื่อมเกมในแดนกลางพุทธินันเติมอีกแล้วครับ
ไหลมาสั้นๆจังหวะนี้ได้โอกาสพลิกแล้วยิงยังตรงตัวเก่งเสียเฟงครับไหลออกมานะครับนี่เป็นโอกาสในการยิงนะครับทีมชาติไทยโอกาส4ครั้งนะครับเป็นประตู2ครั้งส่วนทีมชาติจีนครับ2ครั้งยังไม่เป็นประตูเลยครับก็เป็นประตู1ประตูนะครับจากจุดโทษไพโรนะครับก็ไทยดูใจเย็นครับแล้วก็ค่อยๆเล่นนะครับจังหวะนี้จ่ายกันตามช่องได้ดีครับดูผู้เล่นไทยครับเคลื่อนที่หมดเลยครับในจอภาพทุกคนขยับเพื่อที่จะมารับบอลจากเพื่อนนะครับธีรทรให้ไปที่อดุลครับอดุลให้มาปกเก้าจ่ายขึ้นมาชนาธิปแหมชนาธิปดูจ่ายย้อนหลังไปนิดหน่อยครับแต่ว่ายังได้อยู่อดิศักดิ์บังแล้วก็รอให้เตะเลยครับได้ฟาวถ้าพูดถึงผลงานของทีมชาติจีนในทัวร์นาเมนต์ที่ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ไม่ใช่การแข่งขันอุ่นเครื่องนะครับก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับในยุคของคามาโชกับการแข่งขันเอเชียนคัพนะครับที่เขาชนะ1แล้วก็แพ้1นัดนะครับชนะอิรัก1-0นัดล่าสุดนะครับจะบุกไปพ่ายซาอุดิอาระเบียในนัดแรก1-2นะครับ10ทีมสุดท้ายครั้งนี้ไม่มีจีนนะครับสำหรับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกถือว่าช็อกวงการแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงครับรวมไปถึง19ปีแล้วก็16ปีด้วยธีรธรนะครับเปิดฟรีคิกจังหวะนี้เข้ามาแล้วมงโอ้โหไม่เข้าครับต้องดูครับมีธงหรือเปล่านะครับแต่ว่าจังหวะนี้นี่เหมือนจะน่าจะได้ประตูนะครับไพโรจน์โสคำดูจังหวะปั่นจังหวะนี้ของธีรธรนะครับแต่ว่ามีธงยกเลยครับดูจากมุมกว้างนะครับจะเห็นธงชัดเจนครับนี่ครับปั่นจังหวะนี้ก่อนที่จะล้ำหน้าไปก่อนครับแหมอาทิตย์ดาวสว่างนะครับขึ้นมาใช่ครับไม่ใช่ไพโรจน์นะครับแต่ว่าไพโรจน์ก็ล้ำหน้าอยู่ด้วยนะครับก็ถือว่าจังหวะเข้าทำเซตเพนี่ก็ได้ลุ้นเหมือนกันครับสำหรับไทยแล้วดูครับมาอีกแล้วบอลจังหวะเดียวในไทยสวิตช์กันค่อนข้างจะเสียน้อยนะครับก็มีบ้างที่ยังเสียอยู่แต่ว่าจังหวะเขาทำนี่ยังโอเคอยู่แล้วจังหวะนี้ลุยขึ้นมาแตะขึ้นไปครับบอลมาอยู่ที่ทางด้านของอยู่ตาเปล่าเลยครับแล้วทำเปิดจังหวะนี้ไม่ดีเลยครับคงทำให้จีนได้จุดโทษนะครับในเกมนี้เปิดเข้ามาทีบอลโค้งไปถึงสินธวีชัยครับได้ฟาวในฟุตบอลโลกเราเขาเลือกจีนว่าผลงานไม่ดีนะครับรวมไปถึงเอเชียนคัพปีที่ผ่านมาด้วยนะครับทำให้ฟุตบอลในยุค ของจีนนี่ก็มาในกันที่สโมสรกันครับรัฐบาลก็พยายามช่วยทำให้นักเตะชั้นนำนะครับเข้ามาค้าแข่งในประเทศจีนอย่างดีเด็อกบาหรือว่านิโคล่าเนลก้านะครับหนึ่งนักเตะค่าตัวแพงอย่างดาริโอคอนก้าด้วยที่จะยกระดับนักเตะจีนให้ก้าวขึ้นไปสูงขึ้นอีกนะครับปีนี้ที่ทีมผลงานดีๆนะครับก็มีอย่างกวางโจวเอวากาหรือว่าปักกิ่งกัวอันนะครับสองทีมที่ผลงานนี่น่าพอใจหน่อยครับขณะที่ใน FC แชมเปี้ยนลีกไทยก็ไม่ได้เป็นรองนะครับธีรธรบุญมาทันหรือว่าอดิศักดิ์ไกรสอนก็สองคนนี้เล่นในแชมเปี้ยนลีกปีนี้นะครับแล้วก็ยังอยู่ในเส้นทางด้วยลุยขึ้นมานะครับจังหวะของอยู่หวันเจ้าครับมาทางซ้ายเปิดยาวขึ้นมาครับธีรธรแม่ตัดสินใจดีครับให้ไปที่อดุลอดุลนี่เป็นพึ่งงานเลยครับลงมาเกินครึ่งสนามตลอดปกเก้าพลิกแล้วปกเก้ายังคองบอลอยู่แต่ยังให้ได้ครับธีรพันธ์ให้มาที่ปกเก้านั้นปกเก้านี่ถ้าเล่นซีเกมปีนี้จะเป็นครั้งที่2ของเขานะครับชนะทิพย์ไหลออกไปครับแล้วแตะจังหวะนี้ปกเก้าให้มาครับโอ้โหโดนยันเข้าไปก่อนครับแต่ว่าผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรให้สังเกตนะครับผู้ตัดสินวันนี้นั้นจะไม่ให้จังหวะฟาวล์ในจังหวะที่ไม่ชัดเจนนะครับนี่ยกเว้นจังหวะจุดโทษนะครับก็ดูจังหวะของทีมพีกรนี่ดูจะมาตรฐานค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าในจังหวะเบรกเกมหรือว่าจังหวะปล่อยเนี่ยทำได้ค่อนข้างจะเนียนตาเลยทีเดียวจังหวะนี้จีนได้ลองยิงนะครับแต่ไม่ตรงกรอบครับยิงไกลเลยครับหวังยองป๋อนะครับคนยิงประตูตีไข่ตาครับสินทวีชัยวันนี้ยังไม่ค่อยได้เซฟนะครับนอกจากจังหวะจุดโทษ40นาทีผ่านไปครับทีมชาติไทยยังขึ้นนำอยู่2-1นะครับรูปเกมวันนี้ทีมชาติไทยไม่เป็นรองทีมชาติจีนเลยนะครับอายุเฉลี่ยของทีมชาติไทยชุดนี้นะครับอยู่ที่ 22.6 ปีเท่านั้นนะครับสำหรับ11ผู้เล่นตัวจริงส่วนของทีมชาติจีนนี่ขึ้นไปที่ 25.4 นะครับ
ก็ไทยครับแน่นอนเน้นผู้เล่นจากชุด4เกมเป็นหลักนะครับเพราะว่าต้องการที่จะเสริมกระดูกให้กับผู้เล่นเหล่านี้ครับแล้วค่อนข้างจะเข้าใจในเกมด้วยอดุลลาโซท่าปีนี้ติด4เกมอีกนะครับจะเป็นครั้งที่3ของเขานะครับก็ลูกร่วงมาตั้งแต่อายุ19นะครับเคยมาค้าแข่งในญี่ปุ่นด้วยกับไกนาเร่ตอตโตรินะครับตามวิทยาเราขึ้นมาเป็นฟุตบอลอาชีพในญี่ปุ่นอยู่ปีนึงครับทีมชาติไทยก็ยังไม่เปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับยังคง21ผู้เล่นตัวจริงเดิมนะครับเปลี่ยนตัวได้6คนนะครับทีมชาติจีนเปลี่ยนไปแล้ว3ส่วนทีมชาติไทยยังไม่ได้เปลี่ยนแม้แต่รายเดียวเลยนะครับดูจะพอใจนะครับสำหรับโค้ชซิโก้เปิดออกมาจังหวะนี้ยังได้อยู่ครับอยู่ตาเป๋าเป็นตัวเก็บบอลซะมากกว่าครับก็แทคติกของคามาโชกับจีนตอนนี้ก็ถ้าดูไปก็คล้ายๆกับสเปนเหมือนกันนะครับที่ใช้กองหน้าตัวเป้าเนี่ยเป็นตัวเก็บบอลไม่ใช่ตัวจบสกอร์ดูจังหวะที่พลิกนะครับจังหวะนี้แล้วอาทิตย์แซะได้จากเท้าเลยครับโอ้โหน่าจะเข้าตาใครสักคนครับทีมสโมสรในจีนนะครับเพราะว่านักเตะเนี่ยนักเตะไทยชุด11ตัวจริงเนี่ยตอนนี้โชว์ฟอร์มดีหลายคนนะครับอย่างปกก้าอนันต์หรือว่าอย่างอดุลลาโซนะครับดูจังหวะเปิดจังหวะนี้นี่บอลย้อยมามันเบาครับศิริวิชัยก็รับสบายเสา2นี่ก็มีผู้เล่นอย่างอยู่ตาเป๋านะครับที่รอจังหวะทำประตูอยู่แต่สินทวีชัยบังลายไว้ได้ครับส่วนนี้จีนจะบุกก็ล้ำหน้าอีกนะครับพักครึ่งเวลาไปนี่ต้องดูครับว่าโฮเซ่โตนิโอคามาโชครับจะมีวิธีการในการปลุกเราคูดนักเตะชาวจีนอย่างไรบ้างนะครับเนี่ยการสื่อสารเป็นปัญหาจริงๆนะครับสำหรับทีมชาติจีนกับกุนซือชาวสเปนรายนี้ครับในจีนก็มีหลายคนนะครับอีกหนึ่งคนที่ระดับโลกก็คือมาเชลโลลิปปี้นะครับที่ขนาดคุณกับโจเอเวอร์แกรนมาดุลครับโอ้โหนี้เด่นมากครับในแดนกลางอีกคนนึงก็เนี่ยครับธีราธรบุญมาทันชาทิพย์นี่ยังขาดเกินๆนะครับจังหวะบางครั้งนี้หายไปจากเกมของไทยเหมือนกันครับเพราะว่าบอลไม่ถึงแต่ว่าแนวรับเนี่ยต้องบอกว่าเด่นทุกคนครับอาทิตย์ดาวสว่างพุทธินันท์วรรณศรีหรือว่าไพโรจน์โสคำนะครับพุทธินันท์ยิ่งได้มาเล่นในระดับแบบนี้เนี่ยเสริมกระดูกทำให้หลายคนนะครับแฟนๆชมบุรีอาจจะลืมสุรีสุขะไปเลยก็ได้ก็เป้าหมายหลังจากนี้ไปครับของทีมชุดนี้ก็คือการก้าวไปคว้าเหรียญทองในการแข่งกีฬาซีเกมให้ได้นะครับหลังจากที่ต้องพลาดหวังไป2ครั้งติดกันครับทางนี้ต้องวางแผนแต่เนิ่นๆครับและจังหวะนี้ทีมชาติจีนพยายามจะลุยขึ้นไปแต่ว่าก็ยังติดธีราธรครับโอ้ไม่ฟาวด้วยนะครับจังหวะนี้เหมือนจะพุ่งล้มสำหรับยูฮันเจ้านะครับดูจังหวะเมื่อสักครู่นี้ก็หลายครั้งนะครับที่ไม่น่าจะเล่นนะครับลุยขึ้นมาอีกครั้งนึงครับประกอบเป็นพักประกอบคืนกลับมาครับให้มาที่ตรงกลางนะครับทิติพันธ์ทิติพันธ์ก็เด่นเหมือนกันนะครับยิงไปแล้ว2ประตูนะครับในนามทีมชาติไทยเกมที่บุกไปแพ้เลบานอนนะครับ5ประตูต่อ2ถือว่าเป็นการสืบทอดทายาทตำนานตระกูลพงษ์จันทร์ได้ดีนะครับครับก็คุณพ่อของทิติพันธ์พ่วงจันทร์ก็คุ้นเคยครับกับนักเตะชาวจีนเป็นอย่างดีแล้วก็อยู่ในชุดประวัติศาสตร์ที่ทีมชาติไทยล้มจีนในวันชาติจีนนะครับดูชนะทิพย์โอ้โหเร็วแล้วต้องเตะเลยครับใบเหลืองอีกคนครับโอ้หลิวเจียนครับจังหวะนี้ผู้ตัดสินชาวเกาหลีใต้ไม่ลังเลเลยนะครับหลิวเจียนครับโดนใบเหลืองไปดูจังหวะนี้กันอีกครั้งนะครับชนาธิปเลี้ยงลุยขึ้นมาครับหลิวเจียนเข้าจากทางด้านหลังจังหวะนี้ก็ฟาวแน่นอนเลยครับดูยื่นขาไปเตะสกัดเลยนะครับลูกนี้หัวนี้ไม่ถึงไหล่ชนาธิปกับหลิวเจียนนี่คนละไซส์เลยครับแต่ว่าดูการเล่นครับนี่ครับโอ้โหทิติพันธ์ตัดได้อีกแล้วครับวันนี้เนี่ยกลางของไทยนะครับทิติพันธ์กับอดุลเนี่ยค่อนข้างจะเล่นได้ดีนะครับแล้วก็ตัดเกมได้ดีด้วยดูอดิศักดิ์ครับอีกคนนึงที่คอมบอลในแดนหน้าได้นะครับชนาธิปธีรธรครับทิติพันธ์ทิติพันธ์ให้มาครับโอ้พุทธศิลป์ล้มครับโอ้ชิงทีก่อนครับล้มครับโอ้มันจะโดนชนนะครับเราไม่เห็นทั้งเวลาครึ่งแรก2นาทีนะครับเกมนี้สกอร์ก็ยัง2ประตูต่อ1ครับทีมชาติไทยขึ้นนำทีมชาติจีนครับตอนนี้ก็ท่าทีของแฟนฟุตบอลที่สนามนี่ก็ตอนนี้อาจจะไม่ค่อยสบอารมณ์ครับนี่ครับพุทธศิลป์โดนชนล้มครับโดยชนกับเล่นหมายเลข7นะครับเป็นทางด้านของชาวซูรีนะครับที่มาชนเหมือนจะ
วิ่งเข้าหาบอลแล้วไปขวางลายพอดีก็เลยกึ่งๆแผลกไปด้วยนะแล้วไทยได้ฟรีคิกในระยะประมาณนี้นี่ได้ลุ้นเลยรวมไปถึงการปิดเกมที่ 2-1 นะครับในครึ่งแรกกองจับมาที่คามาโชทีไรนี่สีหน้าแกบอกบุญไม่รักจริงๆนะครับตอนนี้เนี่ยโอ้โหถ้าทับถ้านับอันดับรวมไปถึงนับฟอร์มนี่แม่ไม่รู้จะพูดยังไงกับคามาโชจริงๆครับก็ต้องบอกว่า9นัดนะครับชนะได้1นัดเท่านั้นครับทำให้อนาคตไม่สดใสนะครับแฟนคลับเริ่มต่อต้านเลยครับสำหรับชาวจีนยิ่งนัดนี้นี่ก่อนเกมการแข่งขันนี่สื่อแต่ละสำนักนี่ยกให้ทีมชาติจีนเป็นต่อทีมไทยนะครับประกอบนะครับลองยิงบ้างครับแต่ว่าโค้งเข้ามือเก่งเสี่ยเฟงครับประกอบก็ถือว่าทำได้ดีนะครับแต่ยังไม่เด่นเท่าไหร่ในสโมสรนี่ประกอบก็เป็นตัวสำรองที่รวมไปถึงปกเก้านะครับหลังๆนี่ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่เป็นตัวสำรองซะมากกว่านักเตะหลายๆคนที่อยู่ในทีมชุดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสกลวัฒน์สกลล่าครับกำพลปฐมอัคคกุลผู้รักษาประตูสำรองนะครับหรือว่าเกริกฤทธวีการที่อยู่ในผู้เล่นสำรองในขณะนี้ก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ลงสนามเป็นตัวจริงกับสโมสรนะครับแต่ว่าทำผลงานได้เด่นในเวทีทีมชาตินะครับวินวัฒน์อีกคนนะครับที่เล่นกับทีมชาติได้ดีนะครับแต่ว่าอยู่กับเราในยุคของโค้ชแดนยังไม่ได้ลงเลยก็กำลังจะหมดเวลาในช่วงทดเวลาการแข่งขันนะครับไทยนำอยู่ 2-1 นะครับด้วยประตูจากปกเก้านันนาทีที่16นะครับอดิศักดิ์ไกรสอนนาทีที่22นะครับจบครึ่งแรกไปแล้วครับทีมชาติจีนตามหลังทีมไทยอยู่1ประตูต่อ2นะครับเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาพบกับเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังครับกลับมาพบกับบรรยากาศนะครับของฟุตบอลนัดพิเศษครับชนะอินเตอร์เนชั่นแนลเฟรนลี่แมตช์นะครับระหว่างทีมชาติจีนพบกับทีมชาติไทยครับครึ่งแรกนะครับไทยนำอยู่2ประตูต่อ1นะครับได้ประตูจากปกเก้าอนันต์นะครับนาที16แล้วก็อดิศักดิ์ไกรสอนนาทีที่22นะครับขณะที่จีนก็มาได้ลูกโทษที่จุดโทษนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของหวังยองป๋อนะครับยิงให้จีนนี่ไล่ขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ2ครึ่งหลังนะครับโจเซอันโตนิโอกามาโชเฮดโค้ชของจีนต้องมีการปรับเปลี่ยนแท็กติกกันพอสมควรเลยครับดูครับยังเครียดอยู่เลยครับก็เข้ามารับงานต่อจากเกาฮองป๋อนะครับในเดือนสิงหาคมปี2011นะครับสำหรับโจเซอันโตนิโอกามาโชก็คุมทีมชาติจีนนี่คุมไปแล้ว20นัดนะครับผลงานนี่ต้องบอกว่าแพ้เยอะกว่านะครับแพ้11เกมเลยทีเดียวก็ต้องพยายามหาจุดที่ลงตัวที่สุดให้ได้เลยครับสำหรับอดีตกุนซือสเปนรายนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทีมชาติจีนนั้นกล้าทุ่มที่จะดึงกุนซือระดับโลกเข้ามานะครับแต่ว่าผลงานนั้นยังไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่ดีที่สุดของจีนนะครับเป็นแชมป์รองแชมป์เอเชียนคัพนะครับปี2004ก็ตอนนั้นเป็นอาริฮานนะครับเป็นเฮดโค้ชครับเป็นเฮดโค้ชในต่างชาตินี่ต้องบอกว่าสำหรับจีนก็ใช้มาบ่อยนะครับตอนนี้ครับเป็นทีมชาติจีนครับได้บอลขึ้นไปทางริมเส้นนะครับพยายามที่จะเปิดเข้ามาตรงกลางมีธีรธรครับในจังหวะนี้โอกาสของทีมชาติจีนเลยครับได้บอลเข้ามาจังหวะสุดท้ายต้องเคลียร์สกัดทิ้งออกหลังไปครับเป็นไพโรจน์โสคำครับทำได้ดีนะครับไพโรจน์โสคำโอ้โหจังหวะจะยิงแล้วนะครับหมายเลข9นี่ลงมาใหม่ครับเป็นยานสูนะครับยานสูนี่พยายามเมื่อสักครู่แล้วดึกจังหวะนี้ครับแม่ครับวอลเล่แล้วยิงอีกทีครับไม่เข้ากรอบไปยืนถูกที่ถูกเวลาพอดีครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับลูกยิงจะตีลังกายิงครับของเกาหลินนี่ครับนี่เป็นผู้เล่นที่ติดทีมชาติเยอะที่สุดในตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นดาวซันโวของทีมชาติจีนตอนนี้ด้วยนะครับเกาหลินทีมชาติไทยตอนนี้ยังไม่มีการรายงานเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพิ่มเติมนะครับยังคงผู้เล่น11ตัวจริงไว้เหมือนเดิมครับเปิดขึ้นมานะครับโดนหม่งสกัดไปได้แต่ว่าไทยครับยังโต้กลับมา
ตัวนี้อดิศักดิ์ครับได้โอกาสยิงแหมเบาไปหน่อยมุมมันแคบด้วยครับขวานี่ไม่ถนัดนะครับถนัดซ้ายยิงลูกนี้ก็พลาดไปครับโจเซ่ดาโดคาร์มาโชนี่เป็นเฮดโค้ชคนที่8นะครับที่เป็นชาวต่างชาติของจีนคนต่างชาติล่าสุดนี่เป็นวลาดิเมียร์เพชโควิชนะครับก็เป็นชาวเซอร์เบียนะครับสำหรับกุนซือรายนี้ลุยขึ้นมาเอ้าฟาวครับยกธงครับผู้ช่วยผู้ตัดสินทิติพันธ์นี่เข้าไปพรวดนะครับไปอัดทางด้านของเกาหลีก็เรียบร้อยครับก็เจอกันมาแล้วนะครับในทีมเมืองทองนะครับกับกวางโจเอเวอร์แกรนด์ตัวเก่าเลยทีเดียวครับเกาหลีแต่วันนี้ดูเหมือนจะโดนเตะเมืองทอง อย่างทิติพันธ์แล้วก็อาทิตย์นี่กำราบนะครับดูฟอร์มของจีนก็แน่นอนนะครับออกสตาร์ทครึ่งหลังนี่เปิดเกมรุกเข้าใส่หนักเลยทีเดียวครับจะได้เปิดฟรีคิกเข้ามานะครับหวังยองปอครับเปิดหยอดเข้ามาดูใช้อาศัยรูปร่างที่สูงใหญ่ครับแต่ว่ามงตอนนี้ไม่เข้ากรอบทางฝั่งจีนเองก็ยังไม่เปลี่ยนผู้เล่นเพิ่มเติมนะครับยังค่อนข้างเชื่อมั่นในผู้เล่นที่เปลี่ยนไป3คนนะครับนี่ครับจังหวะนี้เป็นหวังยองปอนะครับที่กระโดดหม่งลูกนี้ลูกนี้เป็นหยานสู้เลยครับเนี่ยครับหมายเลขก้าไปครับต้องดูมุมนี้ทีนี้ครับใช่ครับหยานสู้เลยครับนี่สำรอยหนึ่งคนนะครับเป็นหยานสู้นะครับต้องขออภัยคุณผู้ชมนะครับก็คนนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ต้องยอมรับว่าอาจจะใหม่กับประสบการณ์อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าบนเวทีทีมชาติก็เคยลงเล่นมาบ้างแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับหยานสู้ดูเล่นแบบนี้นี่ไทยน่าจะได้เฮมากกว่านะครับเพราะว่าจีนยังต่อเกมได้ไม่ติดเลยแต่ว่าก็เปลี่ยนตัวหลักๆลงมาพอสมควรแล้วนะครับดีดออกมาทางด้านซ้ายครับบอลเติมขึ้นมาจังหวะนี้ได้โอกาสตั้งบอลเปิดครับแล้วโค้งไปที่เสา2ได้โอกาสกลับเข้ามาแหมตวัดจังหวะนี้นี่ไม่ถึงครับยังดีครับมีชนาธรที่ยืนคุมอยู่นะครับจังหวะตวัดกลับมาของเชงๆนะครับดูเปิดจังหวะนี้ครับโค้งไปที่เสาสองแม่ลูกสุดเลยนะครับแล้วเชงๆเนี่ยเห็นเพื่อนรออยู่ตรงกลางประตูแล้วครับจะตวัดมาให้ซานฉูนะครับก็ไม่ถึงครับเปิดเข้ามาจังหวะนี้ยังโดนไทยนะครับสกัดออกมาได้แล้วเตะพลาดชนาทิพย์ได้บอลครับชนาทิพย์ดีดไปที่ว่างสปีดขึ้นมาครับปกเก้าถึงก่อนนะครับถึงก่อนเชงๆครับปกเก้ายังคองบอลแล้วไม่มีเพื่อนเติมขึ้นมาครับก็ยังได้เป็นลูกทุ่มครับไทยโอ้โหทำได้ดีครับจังหวะนี้ต้องบอกว่าทีมชาติไทยเน้นจังหวะในการสวนกลับอย่างชัดเจนเลยนะครับในตลอดระยะเวลา4นาทีที่ผ่านมาครับทีมชาติจีนบุกหนักแต่ว่าทีมชาติไทยสวนกลับมาแล้วก็ได้ลุ้นครับบอลอาจจะยังไม่ถึงเรสโซนแต่ว่าก็ยังคงยังสร้างความอันตรายนะครับปั่นป่วนให้กับกองหลังของจีนเหมือนกันเพราะว่าจะบอกว่าบุกอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับตอนนี้มีจังหวะสวนเนี่ยอาจจะโดนได้ครับสำหรับทีมชาติจีนลุยขึ้นมาทางด้านซ้ายนะครับโยกหลอกจังหวะนี้น่าจะเปลี่ยนตัว6คนแล้วนะครับสำหรับทีมชาติจีนครับในช่วงท้ายครึ่งแรกเนี่ยเปลี่ยนไป3ในต้นครึ่งหลังนี่มาอีก3นะครับก็มีทางด้านของเหลิงเชงนะครับหมายเลข24ครับแล้วก็เกาหลินนะครับหมายเลข18รวมไปถึงยานสูนะครับนาทีหมายเลข9นะครับเดี๋ยวกล้องเนี่ยน่าจะจับขึ้นมานะครับตอนนี้ก็รายงานนี้ยังไม่ขึ้นครับหมายเลข7นี่ลงมาตั้งแต่ในช่วงปลายครึ่งแรกนะครับซาวจูรี่ครับตอนนี้ก็เท่ากับมีทั้งเตะของกวางโจในสนามนี่6คนนะครับเยอะจริงๆครับลุยขึ้นมาจังหวะนี้ครับประกรณ์ยังจ่ายออกมายังได้อยู่ครับประกรณ์โอ้โหทำชิ่งกับอดิศักดิ์ได้ดีเลยครับให้มาที่อดิศักดิ์แล้วอดิศักดิ์มองหาเพื่อนครับชนาธิปสอดขึ้นไปล้ำหน้านะครับจังหวะนี้แต่ว่าอดิศักดิ์ก็ให้ช้าไปด้วยแต่ชนาธิปก็โอ้โหยังแข็งแกร่งครับตามมาแย่งได้บอลออกไปทางด้านซ้ายเติมขึ้นมาครับปกเก้าอนันต์ปกเก้าคืนกลับไปครับตั้งป้อมเปิดกันใหม่ธีรธรเปิดขึ้นมาอ้าวแล้วจังหวะนี้จับได้โยกหลอกแล้วมีโอกาสดีดเอ้าเรียบร้อยครับโอ้โห3ประตูต่อ1ครับโอ้อดิศักดิ์ไกรสอนครับทำประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ครับแล้วก็ทำให้ไทยขึ้นนำเป็น3ประตูต่อ1ครับโอกาสในการกลับมาของทีมชาติจีนอาจจะยากเลยครับในเมื่อทีมชาติไทยมาทำประตูขึ้นนำห่างด้วยสกอร์นี้ครับ3ประตูต่อ1อดิศักดิ์ไกรสอนครับทำประตูที่2ของตัวเองได้ในนัดนี้นะครับโอ้จังหวะนี้นี่เป็นทางผู้เล่นของทางทีมชาติไทยนะครับได้บอลแล้วก็สุดท้ายนี่เป็นอดิศักดิ์ไกรสอนครับที่ได้ยิง
องดูอีกทีครับธีรธรนะครับธีรธรนะครับเปิดเข้ามาชนะทิพย์จับไม่อยู่แต่ว่าโชคดีนะครับที่บอลมาถึงอดิศักดิ์แล้วโยกหลอก2คนดีดจังหวะนี้นี่โอ้โหมีปัญหาครับเกงเสี่ยวเฟงยิงนี่ไม่ไกลตัวเลยครับแต่ว่าเหมือนจะหลงทางนะครับเหมือนจะล้มตัวเนี่ยช้าไปหน่อยครับทำให้เสียประตูที่3ครับนี่ครับก็มีทั้งทางด้านของโจหยุนนะครับหมายเลข4แล้วก็ผู้เล่นหมายเลข15นะครับที่เข้ามาพยายามที่จะแย่งบอลครับแต่สุดท้ายนี่ก็โดนไม่สามารถต่อกรกับอดิศักดิ์ไกรสอนได้เลยครับโอ้โหต้องบอกว่าจีนนี่เสีย3ประตูแบบโอ้โหไม่น่าเสียนะครับแล้วเกมสวนของไทยต้องบอกว่าอันตรายจริงครับตอนนี้รับกันหนักกว่าเดิมครับโอ้โหแล้วมาได้ประตูในช่วงต้นครึ่งหลังนี่คลายความกดดันไปได้เยอะเลยครับเพราะว่าจีนเขาก็มาบุกหนักใส่ตั้งแต่ต้นครึ่งหลังตั้งแต่ออกสตาร์ทเลยสินทวีชัยวันนี้ต้องบอกว่าสบายมากกว่าเกมอื่นนะครับที่ตั้งแต่เล่นมาโอ้โหวันนี้นี่เล่นก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้ป้องกันเท่าไหร่เลยครับแล้วดูครับกองกลางของไทยนี่เข้าถึงบอลทุกคนมีพึ่งงานอย่างทิติพันธ์กับอดุลครับทำให้จีนเนี่ยส่งบอลพลาดกันเองครับโอ้โหดูสีหน้านักเตะก็ลำบากเหมือนกันครับคนที่ลำบากกว่าเป็นกามาโชนะครับมาถึงนี่โดนทีมชาติไทยไปอีก1ประตูแล้วนะครับโอ้หลังเกมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าครับสำหรับในตำแหน่งของนักผู้ฝึกสอนเพราะว่ามีข่าวแว่วออกมาด้วยนะครับว่าถ้าหากว่านัดนี้ไม่สามารถกอบกู้ผลงานได้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ธรรมโชคนี่พลาดทั้งทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพนะครับรวมไปถึงฟุตบอลโลกรอบ10ทีมสุดท้ายนี่ก็ไม่ได้เข้านะครับทําทีมชาติจีนตอนนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ผลงานดีเลยนะครับ20ครั้งนี่รวมนั้นนี้ด้วยนะครับก็ชนะ7เสมอ2นะครับแต่ว่าผลการแข่งขันนั้นนี้ยังไม่รู้ว่าแพ้หรือชนะนะครับก็แพ้อยู่ที่10นัดนะครับทำให้ดูแล้วนี่แฟนบอลน่าจะกดดันเพราะว่าจีนก็เป็นชาติที่หวังจะเป็นมหาอำนาจในเอเชียเหมือนกันนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับอาทิตย์ดาวสว่างนั้นก็โดนผู้เล่นหมายเลข9นะครับอย่างทางด้านของหยานสู้ครับที่เข้าไปสกัดแล้วก็ล้มลงไปแต่ผู้ตัดสินก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับในจังหวะเมื่อสักครู่ไทยนี่อันดับห่างกับจีนอันดับแค่เฉพาะในเอเชียเนี่ยไทย22นะครับจีนนี่8ก็ห่างกันพอสมควรเลยนะครับถ้าปีหน้าเนี่ยในฟุตบอลขอไปครับอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยในฟุตบอลเอเชียนคัพที่ประเทศออสเตรเลียไม่มีทั้ง2ชาตินี่โอ้โหอันดับนี่น่าจะเปลี่ยนแปลงกันพอสมควรครับเพราะว่าปีนี้นี่มีโอมานเลบานอนนะครับที่ทำผลงานได้ดีในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรวมไปถึงฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกด้วยการแข่งขันนัดนี้นะครับก็จะถูกนำไปคิดคะแนนสะสมด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับการแข่งขันอุ่นเครื่องตามโปรแกรม FIFA Day ครับก็มีโอกาสที่จบนัดนี้ถ้าทีมชาติไทยชนะนะครับอาจจะแซงขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนอีกครั้งนึงในการจัดอันดับเดือนหน้านะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าอินโดนีเซียนี่ก็แพ้นะครับในเกมอุ่นเครื่องแพ้เนเธอร์แลนด์นะครับเปิดขึ้นมาหม่งตั้งกันมาได้ครับบอลอยู่ที่ซางซู่นะครับเปิดเข้าไปโอ้โหสินทวีชัยเอามาคว้าสบายครับประสบการณ์นี้ต้องบอกว่าเหลือเฟือครับเกือบ100นัดแล้วนะครับสำหรับทีมชาติไทยไพโรจน์โอ้โหเกมแรกวันนี้ดูจะไม่ตื่นสำหรับเขาเลยนะครับเป็นคนที่สกัดได้วินาทีสุดท้ายตลอดครับวันนี้ดูจะเป็นประการหลังที่จับคู่กันค่อนข้างเข้าคู่กันทีเดียวนะครับไพโรจน์โสคำกับอาทิตย์ดาวสว่างครับจังหวะนี้โดนยันเข้าไปที่บริเวณเข่านะครับลุกขึ้นมาเล่นได้ครับไพโรจน์โสคำไม่มีปัญหาอะไรอาจจะมีปัญหาบ้างนะครับในจังหวะออกบอลแต่ว่ายังดูรวมๆนี่ยังใช้ได้อยู่ครับไพโรจน์นี่หยุดเล่นฟุตบอลไป4ปีนะครับก่อนจะกลับมาเมื่อ2ปีก่อนกับ SG เมืองทองยูไนเต็ดเป็นสโมสรที่เซ็นสัญญาเป็นสโมสรอาชีพทีมแรกด้วยนะครับแล้วก็มาเล่นฟุตบอลในช่วงที่อายุนี่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับปีนี้ก็27ปีนะครับครับภูมิลำเนาเป็นชาวจังหวัดเลยครับสำหรับไพโรจน์โสคำประวัติน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับไพโรจน์เปิดยาวขึ้นมาครับโดนมงสกัดออกมาได้แต่ทีที่พันวันนี้โอ้โหเด่นมากครับคืออาจจะไม่ได้เด่นในเรื่องของการทำเกมรุกหรือว่ายิงประตูนะครับแต่ว่าทิติพันธ์เนี่ยเป็นคนที่คอยแบกลูกหาบแล้วก็คอยช่วยอดุลในเกมรับก่อนที่จะถึงในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กของทั้ง2ทีมทั้ง2คนของทีมชาติไทยนะครับทำให้เชื่อมเกมได้ค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็เติมเกมได้ตลอดครับทิติพันธ์พ่วงจันทร์โดดเด่นจริงๆครับก็ตอนนี้ระดับตำนานของทหารอากาศนะครับวันนี้บุกขึ้นมาใหม่ครับทีมชาติไทย
ต้องดูว่าจังหวะในการบุกเข้ามาจะมีโอกาสลุ้นประตูหรือไม่ครับจะสังเกตวันนี้ผู้ตัดสินชาวเกาหลีใต้วันนี้นี่ถ้าจังหวะไม่ชัดเจนจริงๆนี่เกมไม่เป่าครับไม่ให้เลยครับไม่ให้เลยครับแล้วก็ต้องบอกว่าตบตายากด้วยนะครับในจังหวะที่จะฟาวหรือจะไม่ฟาวนะครับจังหวะนี้ลุยขึ้นมาครับโยกหลอกแล้วครับชาวซูรีนะครับจะไปเองโดนตัดได้บอลมาอยู่ที่ทิติพันธ์พ่วงจันทร์นะครับทิติพันธ์ปีกขึ้นมาครับหลอกให้เตะออกข้างโอ้โหนี้เล่นฉลาดเลยหวังยางปอนะครับก็อายุนี่26นะครับติดทีมชาติ3นัดเท่านั้นถือว่าหน้าใหม่เหมือนกันครับถ้าเทียบกับทิติพันธ์นี่ก็ประมาณเดียวกันนะครับนั่นนี่กันที่3เหมือนกันครับผมทิติพันธ์ในชุดใหญ่นะแล้วมีนักเตะเจ็บนะครับเป็นประกรณ์เป็นพักครับที่เหมือนจะเจ็บบริเวณข้อเท้านะครับก็เป็นเจ้าของสถิติอายุน้อยที่สุดของ NC เพื่อนตำรวจที่ทำประตูได้นะครับเป็นเกมที่พบกับเชียงรายจีนนี่ยังเล่นกันไม่ออกเลยนะครับนักเตะอย่างชาวชูรี่เกาหลินหรือว่าคนอื่นๆนะครับที่เป็นตัวหลักๆนี่ครับเจ็บครับน่าจะไม่ไหวครับก็ยังมีตัวสำรองอีกหลายคนนะครับที่จะถูกส่งลงมาเล่นนะครับมีธนาบูรณ์เกษารัตน์พินโยอินพินิจนะครับรวมถึงสราวุธมาสุขด้วยลุยขึ้นมาจังหวะนี้ครับอดิศักดิ์โยกหลอกคืนกลับมาเปิดเข้าไปครับผู้ที่นั่นโดนจิ้มมาเอ้าเท้า2ยังมีครับไหลจังหวะนี้โอ้โหสั้นไปหน่อยครับแล้วไม่ถึงทิติพันธ์ครับจีนจะสวนมองหาเพื่อนเลยครับเปิดยาวขึ้นมาลึกไปถึงสินทวีชัยครับพุทธินันท์นะครับได้เป็นคนเริ่มเกมครับสำหรับไทยหยอดขึ้นไปให้ไปที่อดิศักดิ์ครับอดิศักดิ์วันนี้นี่เก็บบอลได้ดีมากเลยนะครับเป็นตัวที่จะเป็นความหวังในพื้นที่สุดท้ายของทีมชาติไทยเลยครับทั้งยิงนะครับแล้วก็ทั้งเก็บบอลครับแล้ววันนี้นี่เขาซัดไปแล้ว2ประตูนะครับก็ยังมีลุ้นแฮตทริกนะครับอดิศักดิ์ไกรสอนลุยขึ้นมาโอ้โหจังหวะนี้เจ็บครับเหมือนไปฟ้องว่าโดนย่ำครับทิติพันธ์ไปโดนทิติพันธ์ย่ำนะครับคนที่ฟ้องนี่เป็นเกาหลีครับดูครับโยกมานี่โอ้โหเปิดปุ่มเข้าใส่ครับอาจจะเจ็บแขนจากสโมสรเนี่ยก็วันนี้ทำอะไรไม่ค่อยได้ครับสำหรับเกาหลีแต่ถ้าเล่นกับซูเปอร์สตาร์อย่างเรโอคอนก้าหรือว่ามูริคินี่ก็เป็นคนที่โดดเด่นคนนึงครับเกาหลีนะครับประกอบเปรมพักก็ยังนอนเจ็บอยู่นะครับตอนนี้ต้องยึดกล้ามเนื้อเอาหม่งเข้ามาจังหวะนี้โอ้โหเกือบไปเหมือนกันสินทวีชัยยังออกมาคว้าไว้ได้นะครับแล้วดูจังหวะโยกนะครับน่าจะเปลี่ยนตัวนะครับน่าจะเอาสราวุธมาสุกหรือเปล่านะครับต้องดูอีกทีนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าเนี่ยครับลงมาเล่นริมเส้นแทนเนี่ยครับใช่ครับสราวุธมาสุกนะครับใส่หมายเลข11ครับก็เป็นการแทนในตำแหน่งต่อตำแหน่งนะครับสำหรับการแทนที่ของสราวุธในครั้งนี้ครับนักเตะ SCG เมืองทองครับสราวุธมาสุกลุยขึ้นมาจังหวะนี้ครับทิติพันธ์ทิติพันธ์โยกมาหลุดมาแล้วครับแม่จะจ่ายให้เพื่อนทำได้ไม่ดีครับอดิศักดิ์ไม่ถึงครับโอ้โหจังหวะจะให้ของทิติพันธ์แต่ว่าอดุลครับยังตัดกลับมาแล้วชาทิพย์ได้โอกาสตั้งป้อมยิงแล้วอ้าวเสียบโคนเสาเลยครับโอ้โห4ประตูต่อ1ครับเมสซี่เจครับทำได้โอ้โหวันนี้นี่โดนไป4ลูกครับเก่งเสียแฟงหมดสิทธิ์ทุกลูกครับโอ้ใครจะเชื่อครับทีมชาติไทยครับบุกมาขึ้นนำจีน4ประตูต่อ1นะครับในอุ่นเครื่อง3นัดของจีนนะครับตอนนี้สกอร์ของจีนนี่ขาดลอยที่สุดเลยครับที่พบกับทีมชาติไทยเนี่ยครับ4ประตูต่อ1ครับโอ้แล้วไทยลงสนามในนามทีมชาตินะครับในชุดใหญ่นี่ย้อนกลับไปตั้งเกมเจอเลบานอนนะครับเดือนมีนาคมนะครับลุยดูครับจังหวะนี้จีนนี่พลาดกันเองครับจ่ายพลาดนะครับโอ้โหชาวซูรี่ครับแล้วให้อดุลตัดอดุลก็ให้กับชนาธิปเลยครับแล้วกดนอกกรอบนี่มีเวลาที่จะเลือกที่จะเลี้ยงแล้วก็เลือกที่จะเล็งมุมเลยครับเหมือนจะฉลับกองหลังนิดนึงครับแล้วก็ทำให้บอลเนี่ยมันเรียดเปลี่ยนทางเข้าไปครับดูจังหวะนี้นะครับมีตัวเข้ามาเบียดแล้วเหมือนจะโดนนิดหน่อยครับโดนทางด้านของซุนเกอร์นะครับนี่ครับตัวสำรองแล้วชนาธิปครับก็ยิงเข้าไปประตูที่2นะครับของเมสซี่เจในการเล่นทีมชาติชุดใหญ่นะครับโอ้โหแล้วเหมือนจะเป็นป้ายไล่กามาโชหรือเปล่าครับเมื่อสักครู่นี้เป็นป้ายที่ไล่กุนซือนะครับก็แฟนฟุตบอลต้องการเห็นผลงานนะครับ
ตอนนี้ก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยครับผลงานของทีมชาติจีนโอ้โหแล้วลำบากครับสถานการณ์แบบนี้กามาโชต้องยิงกู้หน้านี่อีก3ลูกครับในเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับก็ต้องดูว่าจะทำได้หรือเปล่าแต่ถ้าตามตัวผู้เล่นที่เรานับกันนะครับตอนนี้จีนเปลี่ยนครบแล้วนะครับครบแล้วครับไม่มีโควต้าเพิ่มแล้วนะครับก็6คนนี้เป็นโควต้าที่มากที่สุดที่ FIFA จะรับรองนะครับในการแข่งขันอุ่นเครื่องจังหวะนี้จีนลุยขึ้นมาโอ้โหเนี่ยครับถลำกันไปหมดแล้วดูอดุลครับตัดได้ไทยเคลื่อนที่ทุกคนนะครับอดุลได้บอลครับตอนนี้ดูครับดูตัวที่ไม่ได้บอลนะครับทุกคนนี่หาช่องว่างให้ตัวเองนี่ให้เพื่อนจ่ายง่ายหมดเลยครับธีรธรไหลขึ้นมาทำชิ่งธีรธรครับโอ้โหดูพื้นที่แคบๆเบิ้ลขึ้นมาบางครับปกก้าโดนชนธุรศิลป์ปล่อยครับให้จีนได้เล่นต่อนะครับลุยขึ้นมาจังหวะนี้ครับแม่แล้วโดนแซะนะครับโยกมาไทยก็ยังพยายามเล่นกันแล้วนี่ครับจีนก็พลาดกันเองไม่เร่งเลยนะครับไทยปล่อยให้จีนได้ครองบอลแล้วก็ให้คอนโทรลบอลแต่ว่าบีบพื้นที่ให้จีนเนี่ยเล่นยากแล้วก็จ่ายบอลยากก็ทำให้เสียบอลกันค่อนข้างจะง่ายนะครับสำหรับนักเตะจีนแล้วประสบการณ์ก็สำคัญครับเนี่ยครับเตะติดอีกแล้วครับชนะทิพย์ยังบีบให้เล่นยากอยู่ไม่ได้โดดเด่นมากนักนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่ได้บอลก็มีส่วนช่วยทีมชาติไทยอยู่พอสมควรครับชนาธิปส่งกระสินต้องดูแนวรุกเนี่ยเป็นชุด4เกมครึ่งหนึ่งเลยครับขณะที่พวกตัวรับเนี่ยมาเป็นชุดใหญ่ครับแหมจ่ายจังหวะนี้ไม่ดีครับพุทธินันตัดได้ปอบอลมาที่สราวุธนะครับเบิ้ลขึ้นไปแล้วแหมสราวุธไม่วิ่งครับจังหวะนี้ไม่สุดนะครับโดนจีนตัดได้ครับเชงเชงฝากบอลมาที่จาวซูรี่นะครับจาวซูรี่มาตรงกลางครับเปลี่ยนแกไปด้านขวาเบิ้ลแหมจังหวะนี้ติดครับยังได้อยู่นะครับจีนยังครองบอลแล้วก็หยอดขึ้นมาเก็บบอลได้ครับแหมเบิ้ลกลับมานี่ไม่ดีครับโอ้โหจับจังหวะแรกนี่ไม่ดีแล้วนะครับซานซู่แล้วจ่ายเพื่อนก็เสียบอลไปเองครับอดุลนะครับคืนกลับมาคืนไปถึงสินทวีชัยครับเปิดยาวขึ้นมาจังหวะนี้ครับเนี่ยครับจ่ายเสียกันค่อนข้างจะง่ายไปหน่อยนะครับแล้วดูบอลของไทยครับจังหวะเดียวนี่ขอกันแม่นยำเลยครับทะลุช่องขึ้นมาจังหวะนี้ปกก้าไม่ถึงนะครับโดนบังแล้วก็คืนไปที่ผู้สาประตูไม่รู้ว่าทีมชาติจีนล้าจากการเดินทางด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าการอุ่นเครื่อง2นัดก่อนหน้านี้นี่อุ่นไม่ซ้ำเมืองกันนะครับอุ่นที่กวางโจวนะครับต่อด้วยปักกิ่งแล้วก็ต้องบินข้ามมาที่เหอเฟยนี่นะครับคือไม่ใช่ประเทศเดียวกันแล้วจะง่ายๆนะครับเพราะว่าจีนนี่ค่อนข้างจะใหญ่ครับเดินทางนี่ก็เมืองต่อเมืองนี่อย่างน้อยเนี่ย1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงนะครับเทียบกับไทยก็กรุงเทพภูเก็ตนะครับ1ชั่วโมงกรุงเทพเชียงใหม่อะไรประมาณนี้นะครับทำให้ดูแล้วจะมีปัญหากับในการเล่นคอมฟิตแล้วก็เล่นเกมเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเล่นไม่ขึ้นเลยครับดูไทยนี่ก็ไปแพ็คกันในแดนตัวเองหมดแล้วครับผ่านไป65นาทีนะครับไทยนำ 4-1 อ้าวจังหวะนี้ได้โอกาสลุ้นยิงโอ้โหถ้ามันยิงไม่ถนัดครับซานสู้นะครับนี่ครับจังหวะนี้โอกาสยิงนี่ยิงจ่อๆเลยนะครับแต่ว่าซานซู่ยิงไม่เต็มเท้านะครับนี่ครับจังหวะนี้เปิดขึ้นมานะครับแล้วก็หม่งชงให้กับซานซู่ได้หลุดกับดักลูกนี้ขึ้นมาแต่ว่าจังหวะยิงจังหวะสุดท้ายนี่ยิงได้น่าผิดหวังครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าไพโรสโสคำด้วยนะครับที่เข้ามาเพรสซิ่งในบริเวณด้านหลังนะครับนี่ครับเข้ามาแท็กเกิลนิดนึงนะครับทำให้ลูกนี้ไม่สามารถยิงได้ถนัดนะครับคือต้องบอกว่าจีนก็พยายามจะบอมเลยครับเข้าใส่ไทยเพราะไทยเนี่ยรูปร่างเล็กกว่าอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็พุทธินันท์นะครับขึ้นหม่งไม่ถึงทำให้มีโอกาสได้ยิงแต่ว่าจบเนี่ยจังหวะมันยังไม่ชัดเจนครับก็เลยทำให้ยิงพลาดกันไปแล้วดูทะลุช่องจังหวะนี้สลาวุฒมาสุกหลุดแล้วครับโยกหลอกแล้วหาเหลี่ยมยิงด้วยซ้ายโอ้โหโดนปัดหรือเปล่าแม่ออกหลุดไปอย่างน่าเสียดายครับโอ้โหถ้าได้ประตูที่5นี่โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงครับไทยนี่ครับเป็นซุปเปอร์ซับที่เปลี่ยนลงไปแทนประกรณ์เปรมพักนะครับการจ่ายทะลุช่องจังหวะนี้ขึ้นมานะครับไม่ล้ำหน้าแน่นอนแล้วก็ยิงจังหวะนี้โอ้โหดูแล้วบอลน่าจะโค้งหนีมือของผู้รักษาประตูนะครับ
ต้องชมเลยครับสราวุธมาสุกนะครับอดีตนักเตะที่วิลฟรีดเชฟเฟอร์นั้นเคยเรียกไปติดทีมชาตินะครับหลังจากที่ทำผลงานได้เข้าตาโอ้โหนี่ปีเดียวนะครับจากฟุตบอลระดับดิวิชั่น2ครับตอนนี้ขึ้นมาเป็นคนสำคัญในทีมชาติแล้วดูสถิติการยิงครับไทยนี่ยิง10ครั้งนะครับไม่ว่าจะเล่นแต่เกมรับขณะที่จีนยิงไป6ครับแล้วจังหวะเมื่อสักครู่นี้น่าจะได้ประตูที่5ด้วยจากสราวุธมาสุกจังหวะชัดเจนนะครับไม่เฉพาะแต่ผลสกอร์เท่านั้นครับแต่รูปเกมและจังหวะการยิงทีมชาติไทยนี่ก็เหนือกว่าชัดเจนเลยนะครับพยายามจะเล่นวันทัชนะครับจังหวะนี้เร่งไปหน่อยครับทิติพันธ์ก็เลยทำให้หลุดออกข้างไปนะครับจีนเร่งเกมเหมือนกันครับแต่ว่าผู้เล่นดูครับโอ้โหจะเติมแต่ละทีนี่ไทยอยู่กันแดงเถือกเลยครับเปิดขึ้นมาจากนี้จะมงชงครับพุทธินันยังนิ่งครับเคลียร์มาได้แหมเล่นอย่างนี้นี่ลืมสุรีเลยครับถ้ากลับไปอยู่ชลบุรีก็สมัยเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับช่วงท้ายฤดูกาลก็สามารถเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงขึ้นมาได้ครับสำหรับผู้ที่นั่นแต่ว่าพอมาฤดูกาลนี้ก็ถูกส่งมาให้อาร์มี่ยูไนเต็ดนะครับแต่ก็ได้ลงทุกนัดนะครับชิปขึ้นมาจังหวะนี้สินทวีชัยเก่าครับรอจังหวะล้ำหน้าด้วยนะครับเปลี่ยนตัวครับไทย24นี่เป็นกฤตทวีการนะครับดูจังหวะนี้ก่อนครับโอ้โหล้ำหน้าครึ่งตัวนะครับจังหวะยืนของเชงเชงขออภัยครับของทางด้านเกาหลีนะครับโอ้โหกล้องจับมานี่ดูจะลำบากครับเบอร์หนึ่งนี่เป็นทางด้านของก็เป็นผู้รักษาประตูนะครับเชงนะครับสำหรับผู้รักษาประตูหมายเลขหนึ่งนี่ครับจังหวะการยิงจังหวะนี้ครับของอดิศักดิ์ไกรสอนล็อกหลบผู้เล่นหมายเลข4ของทีมชาติจีนครับอย่างทางด้านของโชหยุนนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปก่อนที่จังหวะนี้ครับชนาธิปสงกระสินจะส่องไกลจากนอกกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็บอลนั้นก็หนีมือของผู้รักษาประตูของจีนเข้าไปครับตัวลักษณะเช่นนี้ก็คล้ายๆกับประตูที่เจ้าเจยิงทีมชาติคูเวตครับใช่ครับก็มีทีเด็ดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสำหรับชนาธิปสงกระสินแล้วดูครับเกิดฤทธวีการนะครับลงแทนปกเก้าอนันต์ครับส่งผู้เล่นชุดซีเกมอีกหนึ่งคนลงมาครับโอ้โหนี่คือไม่ใช่ชุดใหญ่เจอกันทั้ง2ทีมก็ดูแล้วน่าจะไม่น่าจะเป็นผลสกอร์แบบนี้นะครับซึ่ง 4-1 นี่ไทยค่อนข้างจะช็อกแฟนบอลทั่วทั้งเอเชียเลยครับทำให้เห็นนะครับศักยภาพของทีมชาติไทยนั้นก็ประมาทไม่ได้เลยครับสำหรับคู่แข่งในชาติอื่นๆทีมร่วมอาเซียนเองก็น่าจะต้องจับตามองทีมชาติไทยเป็นพิเศษด้วยนะครับหลังจากที่ผลสกอร์ในอุ่นเครื่องออกมาถ้าจบสกอร์นี้นี่แน่นอนครับว่าทีมชาติไทยจะได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทั่วโลกแน่นอนครับอีกหนึ่งคนอีกเรื่องราวน่าสนใจก็คืออนาคตของคนนี้ครับโจเซ่อันโตนิโอกาวาโชนะครับพี่กองไล่จับมานี่สีหน้านักเตะจีนแล้วก็ทีมงานสตาร์ไม่ดีสักรายเลยทีเดียวโอ้โหแล้วดูครับไทยยังครองบอลอยู่เลยครับตอนนี้เร่งให้จีนขึ้นมาไล่นะครับแล้วดูครับเล่นกันแคบๆสราวุธมาสุกสราวุธมาสุกชนาธิปสงกระสินนี่แต่ละคนนี่เร็วทั้งนั้นนะครับทิติพันธ์เล่นยากหน่อยครับพลาดก็จะมีประสบการณ์เพิ่มเติมนะครับเกมแบบนี้แล้วไทยในอุ่นเครื่องชอบดีนะครับก็ต้องรอดูครับว่าเวทีการแข่งขันจริงในช่วงปลายปีครับจะสามารถทำได้หรือไม่ปีนี้ก็น่าจะมี10ทีมเหมือนเดิมนะครับสำหรับทีมในชุดซีเกมนะครับก็อาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับอาจจะ10หรือ11ทีมครับคือปีนี้ก็สำหรับทัวร์นาเมนต์นานาชาติในไทยก็ไม่มีรอบคัดเลือกแล้วนะครับจบโปรแกรมของเอเชียนคัพไปแล้วจะเป็นมีทีก็ปีหน้าเลยนะครับอีก4นัดที่เหลือไทยลุยขึ้นมาครับธีรทรชิปโอ้โหอาทิตย์ครับเอ้าจ่ายพลาดจังหวะนี้โอ้โหแต่ยังได้ครับธีรพันธ์ยังขยันครับแต่ว่าเจอเกาหลีโยกหลอกจังหวะนี้คืนกลับมาครับก็แน่นไปหมดเลยครับไทยยืนกันอยู่ในแดนตัวเองตอนนี้เนี่ยหน้าประตูแล้วก็แบ็คโฟร์นี่อยู่กันครบเลยครับเกาหลีพยายามพลิกและจ่ายเจ้านี้ใช้ให้เพื่อนครับแหมนี่ครับสั้นไปโดนตัดแล้วอดิศักดิ์ก็ยังเก็บบอลได้ครับทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีครับเป็นกองหน้าที่เก็บบอลแล้วไม่มองด้านหน้าเลยครับไม่พยายามที่จะพลิกไปเล่นเองมองหาเพื่อนในด้านหลังครับพุทธินันให้มาครับอดิศักดิ์เนี่ยครับบังแล้วก็พลิกหาเหลี่ยมให้เพื่อนครับจ่ายออกมาโอ้โหเป็นหน้าตัวค้ำที่ดูแล้วจะเป็นตำแหน่งที่เหมาะกับเจ้าตัวหรือเปล่านะครับลุยขึ้นมาครับพุทธินันสราวุธมาสุกสราวุธโยกทิติพันธ์ครับอดิศักดิ์ทิติพันธ์อีกครั้งเหมือนจะโดนจากด้านหลังครับอาทิตย์
อดิศักดิ์ไกรสอนนะครับจังหวะนี้ล้ำหน้าครับเหมือนจะเปลี่ยนเลยครับกีศักดิ์เสนาเมืองเอาทางด้านของ13นี่เป็นพิญโยอีพินิษนะครับลงมาเล่นแทนชนาธิปสงกระสินครับดีกรีของพิญโยอีพินิษนะครับดาวซันโวสูงสุดโซนภาคตะวันออกนะครับของศึก AS League ประจำเล็กแรกนะครับยิงไป9ประตูด้วยกันแล้วก็ในเล็กที่2นี่น่าจะไม่ผิดพลาดครับกับการถูกดันไปเล่นในสโมสรในศึกไทยลีกอย่างอินซีเพื่อนตำรวจครับครับก็น่าจะเหมือนจะยังไม่เปลี่ยนครับ CG ยังขึ้นมาแล้วแต่ว่าเหมือนโคซิโก้ยังไม่ให้เปลี่ยนนะครับใครที่จำได้นะครับใครที่ดูเกมโตโยต้าลีกครับระหว่างลุยอีสานกับบุรีรัมย์เนี่ยพิญโยพินิษยิง2ลูกนะครับในเกมที่บุรีรัมย์เฉือนชนะ 3-2โดดเด่นครับสำหรับพิญโยอินพินิษในระดับ AS League ปีนี้นะครับก็เลยถูกดันขึ้นมาครับเล่นในชุดใหญ่แล้วก็ต้องลองดูว่าจะสามารถพิสูจน์ตัวเองกับชุดใหญ่ของซีเพื่อนตำรวจได้หรือไม่ครับแล้วก็นี่มีนักเตะชาวไทยเจ็บอีก1คนนะครับครับอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับก็ที่ซิโก้ยังไม่เปลี่ยนน่าจะดูอาการของอดิศักดิ์ไกรสอนก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแท็กติกที่เอาชนาธิปออกนะครับก็ดูครับว่าจะน่าจะไม่รอให้ปฐมพยาบาลเสร็จนะครับน่าจะเปลี่ยนเลยแล้วก็ต้องดูว่าใครจะลงมาแทนด้วยนะครับอดุลก็ยังเล่นได้ดีครับยังมีอีกหนึ่งคนที่เป็นมิดฟิลด์แล้วสามารถตัดเกมได้อย่างอดุลก็คือธนาบุญแกสารัตน์นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงเลยนะครับก็ในชุดนี้นักเตะของ BC เทโรศาสนานี่ติดมา4คนนะครับอายุเยอะสุดในชุดนี้ของไทยก็แน่นอนครับสินทวีชัย31ปีนะครับธีรธรเบิ้ลขึ้นมาจังหวะนี้โดนแซะแย่งไปครับแล้วก็จ่ายจังหวะนี้นี่ครับจีนพลาดอีกแล้วครับในจังหวะที่จะทำประตูดูครับแล้วสวนกลับมาดูความเร็วครับชนาธิปยังอยู่นะครับยังใช้งานก่อนครับโอ้โหแล้วเกมของซิโก้นี่ขาดอดิศักดิ์ไปต้องดูครับว่าคนที่มาเล่นแทนจะเล่นได้ดีหรือเปล่านะครับไม่ได้เป็นตัวจบสกอร์นะครับแต่ว่าเป็นตัวเก็บบอลแล้ววันนี้เนี่ยถือว่าโชคดีที่ทำได้2ประตูด้วยโอ้ดูจังหวะนี้ครับธีรธรโอ้โหดูจะไปเองฝืนไปหน่อยครับแล้วไม่ฟาด้วยนะครับนี่เป็นเกมระดับการแข่งขันที่จริงจังนี่น่าจะลำบากครับจังหวะแบบนี้ชนาธิปตัดได้ครับดูครับโอ้โหตัดได้นี่ก็ไม่เร่งนะครับรอเพื่อนเติมก่อนชนาธิปให้มาที่สราวุฒิมาสุขทะลุขึ้นมาครับเจอเบียดอยู่2คนแล้วก็เคลียร์ออกข้างไปได้นี่ครับก็เป็นนักเตะของจีนครับเชงเชงครับเคลียร์ไปสราวุฒิมาสุขเองในปีนี้ก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทั้งจ่ายทั้งยิงนะครับในปีนี้สำหรับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเข้ามายึดตัวจริงนะครับในตำแหน่งริมเส้นครับนี่ครับมาแล้วครับธนาบุญแกสารัตหมายเลข20นะครับน่าจะถ้าเป็นการเปลี่ยนแท็กติกก็น่าจะเอาอดิศักดิ์ไกรสอนออกนะครับนี่ครับก็เป็นอดุลละโซนะครับที่เปลี่ยนออกนะครับธนาบุญนี่ก็ดีกรีนักเตะยอดเยี่ยมประจำการแข่งขันโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็มีทีม19ปีนี่อยู่หลายคนนะครับที่เล่นได้ดีครับธนาบุญแกสารัตน์ทิติพันธ์พ่วงจันทร์ชนาธิปสงกระสินนะครับลุยขึ้นมาจังหวะนี้สราวุธนะครับออกไปที่ธีรรัตน์เปิดโค้งเข้ามาแล้วแหมบอลตกในเขตโทษอยู่ครับยังเกี่ยวได้สราวุธครับสราวุธโยกหลอกแล้วเปิดจังหวะนี้แหมมันฉลับครับเบาเกินไปก็เหลือเวลาอีก15นาทีหลังจากนี้ครับถ้ารักษารูปเกมแบบนี้ไว้ได้ทีมชาติไทยคงจะไม่มีปัญหาครับในการเก็บชัยชนะเหนือทีมชาติจีนนะครับครับก็จะเป็นชัยชนะเกมแรกนะครับสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับในการอุ่นเครื่องหรือว่าแมตช์ที่เป็นทางการนะครับก็หลังจากที่ออกสตาร์ท2เกมในศึกเอเชียนคัพปีนี้นะครับไม่ดีเลยครับแพ้2นัดเลยก็นัดต่อไปของทีมชาติไทยพบอิหร่านนะครับแล้วก็จะวนกลับมาพบกับอิหร่านอีกครั้งหนึ่งครับก็ศึกหนัก2นัดติดกันต่อจากนี้ไปครับสำหรับการแข่งขันเอเชียนคัพแต่ว่าที่น่าสนใจกว่าก็คือใครจะขึ้นมาคุมทัพแทนนะครับขณะที่จีนนะครับเกมต่อไป21กรกฎาคมนะครับปลายเดือนหน้าเลยสำหรับทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพนะครับจะมีทีมอย่างเกาหลีญี่ปุ่นเกาหลีเหนือนะครับรวมไปถึงฮ่องกงที่จะลงทำการแข่งขันครับนะครับจังหวะนี้ทิติพันธ์โอ้โหลองสับยิงไกลลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบครับเสียดายนะครับสำหรับเจ้านิวก็เป็นทีเด็ดเหมือนกันครับเคยยิงเกาหลีใต้มาแล้วนะครับในเกมรอบคัดเลือกสำหรับเยาวชน19ปี
ดูจังหวะนี้ครับนี่ลองยิงไกลครับโอ้โหบอลมันเหินข้ามคานไปเยอะครับมีทีเด็ดนะครับทั้งในเรื่องของการยิงไกลในเรื่องของการทะลุทะลวงนะครับทิติพันธ์พ่วงจันทร์ก็เป็นนักเตะสารพัดประโยชน์จริงๆที่เมืองทองเนี่ยปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องใช้บริการเลยครับเพราะว่านักเตะรุ่นเก่าๆนี่ค่อนข้างจะรวยไปพอสมควรหลังจากที่ยิงประตูทีมชาติไทยได้ครับเจ้านิวก็ดูเหมือนว่าจะยึดตำแหน่งตัวจริงของ SCG เมืองทองได้ค่อนข้างถาวรนะครับลุยขึ้นมานะครับจังหวะนี้ทีมชาติจีนครับบอลมันหลุดจากเท้าไปนะครับยูฮันเจาแล้วไปเตะด้วยครับแต่ยังได้อยู่นะครับไพโรธต้องดูครับว่าจะไหวหรือเปล่าก็ออดออดแอดแอดมาแต่ในช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วอยู่นอกสนามด้วยบอลไม่หยุดนะครับตอนนี้เหลือ10คนแล้วลองยิงเข้ามาสินทวีชัยต้องเซฟกูเป็นการออกแรงเซฟครั้งสำคัญครับน่าจะเป็นเซฟครั้งแรกที่ออกแรงจริงๆนะครับในเกมนี้เลยครับนี่ครับล้มตัวลงแล้วก็บังบอลไว้ได้ถูกทางนะครับจังหวะนี้ของสินทวีชัยหทัยรัตนกุลนะครับต้องดูว่าผู้รักษาประตู1รายในชุด4เกมอย่างกำพลปฐมอัครกุลจากภูเก็ต FC นี่จะได้มีโอกาสลงสนามหรือเปล่านะครับก็เลือกมือ3นะครับสำหรับกำพลมาติดก็เป็นมือ1ใน22ชุด22ปีนะครับไทยแหมลุยจังหวะนี้เกาหลีครับโดนชนาธิปเตะเข้าไปจีนลองยิงไกลบ้างครับแหมบุกไม่ได้เจาะไม่ได้ขอลองบ้างครับเกาหลีก็ข้ามคานไปเยอะเลยทีเดียวดูจะแบกความกดดันไว้เยอะพอสมควรนะครับกับนักเตะที่เป็นความหวังของทีมชาติจีนครับคือถ้าทีมชาติจีนยิงได้สัก1ประตูต่อจากนี้นะครับก็อาจจะพอมีลุ้นที่จะไม่แพ้ด้วยสกอร์ที่ขาดลอยนะครับหรืออาจจะมีลุ้นถึงการตามตีเสมอแต่ว่าตราบใดที่ยังไม่สามารถเบิกสกอร์ที่2ตัวเองได้ครับลำบากแน่นอนสำหรับทีมชาติจีนและนั่นก็จะเป็นผลดีกับทีมชาติไทยเราเนี่ยนะครับดูแทคติกของคามาโชนะครับที่เปลี่ยนตัวผู้เล่นเนี่ยก็ยังคงแผน 4-4-1-1 เหมือนเดิมนะครับแม้ว่าจะเปลี่ยนเอาอยู่ตาโปกออกไปแล้วนะครับแต่ว่ายังใช้ผู้เล่นอย่างซานซู่เนี่ยมาเป็นหน้าตัวเป้าแล้วก็คอยที่จะพักบอลในแดนหน้าแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยบอลจากแดนกลางเนี่ยไปไม่ถึงนะครับไทยเนี่ยตัดได้หมดเลยครับทั้งที่ทิพันธ์พ่วงจันทร์หรืออดุลลาโซแล้วนี่ส่งธนาบุญเกษารัตน์ลงมาอีกคนก็ทำให้แดนกลางแน่นไปอีกครับลุยขึ้นมาจังหวะนี้ทิพันธ์นะครับอ้าวได้ฟาครับตอนนี้พินโยอินพินิตก็ยังต้องพักแผนการเปลี่ยนตัวไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เจชนาทิพย์สงกระสินก็ยังอยู่ในสนามแล้วก็ยังมีนักเตะที่บาดเจ็บนะครับอย่างไพโรธโสคำอีก1รายนะครับทีมชาติจีนนะครับก็จะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นด้วยนะครับนะครับก็เป็นอีก1คนนะครับที่ยังเหลือโควต้าเป็นผู้เล่นหมายเลข20นะครับอีกคนนึงครับหยูไห่นะครับลงมาเล่นแทนก็โอ้โหคนสุดท้ายแล้วนะครับอยู่หายนี่ลงมาน่าจะต้องลุ้นครับว่าจะมีโอกาสยิงประตูหรือเปล่านะครับโอ้โหแล้วเจอไทยเปลี่ยนครบเลยครับสำหรับทีมชาติจีนนะครับเนี่ยตอนนี้ก็81นาทีแล้วครับทีมชาติไทยจะเบิกสกอร์เพิ่มได้หรือไม่ครับอยู่ไห่นี้เป็นผู้เล่นจากทีมกุ้ยโจเรินเหอนะครับเปิดลูกนี้ยาวขึ้นมาชกออกไปได้ครับเกงเสี่ยวเฟงนะครับก็ติดทีมชาติเยอะนะครับ41นัดสำหรับอยู่ไห่ครับลุยขึ้นมาจังหวะนี้ครับจีน4ต่อ4ครับบังโอ้โหแม่วันนี้พุทธินันครับแซะจากเท้าเลยนะครับตัวใหญ่กว่าบังเนี่ยเจอพุทธินันแซะเข้าไปเรียบร้อยเลยครับแล้วได้ทำใหมองเห็นเลยครับว่าผลผลิตจากฟุตบอลลีกไทยนะครับทำให้ฟุตบอลนักเตะของไทยเนี่ยพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับคือปีนี้หรือว่า2ปีนี้อาจจะยังไม่เห็นชัดมากนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับหลังจากนี้สัก3ปีเนี่ยนักฟุตบอลไทยจะเริ่มชินกับเกมเร็วๆแล้วก็เริ่มแข็งแกร่งมากขึ้นด้วยนะครับตอนนี้จีนลุยขึ้นมาบ้างนะครับแต่ต้องคือจีนก็ดูไม่ค่อยเร่งเกมเท่าไหร่นะครับหลังจากที่ต้องตกเป็นฝ่ายตามจังหวะนี้ครับซุนเขอซุนเขอโดนประกบติดอยู่เดอร์กรดมิดสุดท้ายก็ไม่สามารถไปยิงประตูได้เลยครับได้เป็นลูกเตะมุมครับเปิดไม่สุดนะครับเปิดไม่พ้นแต่ว่าได้เป็นเตะมุมสำหรับจีนนี่ครับบรรดาเหล่าตัวสำรองเนี่ยน่าจะเครียดพอสมควรเพราะว่านาที81แล้วนะครับยังตามแหล่งอยู่4ประตูต่อ1จะเปิดเข้ามาครับจังหวะนี้หวังยองปอนะครับเปิดเข้ามาได้มงด้วยแล้วบอลตกในเขตโทษครับจีนยังเก็บได้หยอดเข้ามาอีกทีสูงกว่าแล้วได้โอกาสวอลเลย์โอ้โห
ยิงแบบนี้นี่ไม่ได้ลุ้นเลยครับลูกยิงของทางด้านของแหลงเชงนะครับโอ้ยิงแบบนี้นี่ก็เท่ากับว่าเสียเวลาเพิ่มนะครับแหมคือเจตนาดีนะครับแต่ว่ายิงลูกนี้ข้ามคานออกไปคือเห็นแล้วนะครับว่าจะวอลเล่ย์นะครับแต่ว่าจังหวะวอลเล่ย์เนี่ยมันถอยหลังไม่พอครับทำให้บอลข้ามคานไปเยอะเลยทีเดียวนะครับนี่ครับแล้วยืนโล่งๆไทยได้ปล่อยให้จีนได้เล่นแบบนี้นี่ไม่ดีนะครับคือถึงแม้ว่าจะนำอยู่ 4-1 แต่ว่าถ้าไปเหม่อแบบนี้เนี่ยบอลสูสีสูสีแล้วมันโดนก็ไม่ไหวครับเนี่ยตอนนี้ข้างสนามพินโยอินทินิตยังยืนอยู่นะครับยังไม่ได้รอจังหวะที่จะเปลี่ยนครับผมก็มาดูจังหวะนี้ครับทิติพันธนบุญให้สั้นๆครับชนาทิพย์เพื่อนร่วมทีมบีซีเทโรศาสนานะครับธีรทรชุดนี้นี่ต้องบอกว่าน่าจับตามองจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นชุดยังบัตรถ้าไม่นับสินทวีชัยที่หลัก3อยู่คนเดียวนะครับในทีมเป็นชุดที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับว่าอีกสัก2ปีนะครับพวกเขาจะแข็งแกร่งขนาดไหนธนบุญนะครับให้มาจังหวะนี้พุทธินันท์พุทธินันท์ครับออกไปแล้วครับจะให้กับสราวุฒินะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นเพิ่มเติมนะครับสำหรับทีมชาติไทยครับก็จะเป็นพินโยอินพินิตนะครับที่ลงไปเล่นก็จะไปแทนอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับที่ดูเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บนะครับโอ้กล้องจับมานี่แฟนฟุตบอลชาวจีนเริ่มเดินออกจากสนามแล้วนะครับโอ้โหต้องยอมรับครับว่าทีมชาติจีนเขาหวังจะใช้แมตช์นี้ในการเรียกขวัญและกำลังใจครับกับกลายเป็นเสียขวัญเพิ่มนะครับโดนทีมชาติไทยยิงไป4เมตรแล้วก็น่าจะเป็นสถิติของทีมชาติไทยที่ยิงจีนมากที่สุดเลยครับครับก็ชนะมา2เกมเนี่ยชนะ 1-0 นะครับสำหรับไทยเกมนี้ถ้าชนะนี่จะ4ประตูต่อ1ครับโอ้โหถือว่าน่าดูเลยทีเดียวแล้วก็ดูครับทีมงานสตาร์ฟโค้ช38ปีนะครับไทยต้องบอกว่าห่างไกลกับชัยชนะกับจีนนี่มานานเลยครับถ้านับแมตช์อย่างเป็นทางการนะครับไม่นับรวมในฟุตบอลเอเชียนเกมหรือว่าฟุตบอลรายการสำคัญรายการอื่นๆนะครับพินโยอินพินิตครับดาวซันโวสูงสุดของศึก AS League โซนกลางตะวันออกขณะนี้นะครับก็ลงสู่สนามนะครับยังมีอีกหลายคนนะครับที่อยู่ในแคนดิเดตของการติดทีมชาตินะครับทั้งวุฒิชัยธาทองหรือว่าสมปองสอเล็บนะครับที่เป็นรั้งในตารางดาวซันโวอยู่ในขณะนี้นะครับจีนลุยขึ้นมาแล้วแม่โดนสกัดครับมาได้ทันเวลาครับธนบุญครับโปรแกรมอุ่นเครื่องต่อไปของทีมชาติในชุดซีเกมนะครับก็คาดการว่าในเดือนกรกฎาคมครับจะมีการอุ่นเครื่องกับทีมชาติเกาหลีใต้นะครับโดนชนจังหวะนี้แม่ไม่ฟาวนะครับแต่ว่ามีเจ็บนิดหน่อยนะครับแม่สินทวีชัยปฏิกิริยาเร็วนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้พอโดนชนแล้วรีบมองหาตำแหน่งบอลแล้วก็ตะครุบบอลไว้ครับโอ้รอดพ้นการเสียประตูไปนะครับคือบอลแบบนี้นี่หยุดไม่ได้นะครับหยุดไปเล่นนี่มองร้องว่าฟาวเหมือนในไทยลีกนี่ลำบากครับแล้วก็ต้องบอกว่าไทยก็เล่นเกาหลีใต้ยังมีบาเรนนะครับที่มีโอกาสจะอุ่นเครื่องด้วยเพราะว่าทางสมาคมฟุตบอลของบาเรนนี่ก็ติดต่อมานะครับขณะที่สโมสรนะครับจะกลับมาเตะกันอีกครั้งครับในสัปดาห์หน้านะครับพักเบรกให้กับทีมชาติ2สัปดาห์ใน14วันครับก็มีเวลาที่จะปรุงแต่งสโมสรให้ดีมากขึ้นขณะที่นักเตะที่ติดทีมชาติมาบางสโมสรจะต้องขาดตัวหลักไปครับแต่ว่าก็จะได้ประสบการณ์กลับไปด้วยวันนี้นี่ไทยเล่นดีจริงๆครับช่วยกันไล่ทุกคนแล้วเนี่ยครับตลอด85นาทีที่ผ่านมายังไม่มีใครหยุดวิ่งเลยครับเกาหลีนะครับได้บอลแตะหนีสินทวีชัยแต่ว่าพุทธินันท์ครับโอ้โหแนวรับวันนี้เด่นทุกคนครับวันนี้ทำหน้าที่ได้เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบนะครับสำหรับในเรื่องของเกมรับของทีมชาติไทยเสียประตูยากนะครับลูกเตะมุมนี่เป็นครั้งแรกของทีมชาติไทยนะครับทีมชาติไทยนี่ยังไม่มีนะครับส่วนจีนนี่7ครั้งไปแล้วเปิดเข้ามาจังหวะนี้ยังหม่งได้ครับธนบุญจีนเก็บบอลที่แถว2ได้นะครับคืนกลับมาจังหวะนี้ครับจะลุยครับหวังยองป๋อเปิดเข้าไปก็ไม่มีอะไรครับสินทวีชัยคว้าสบายคว้างยามาจังหวะนี้อ้าวไทยตัดได้ครับแล้วไหลออกมาทางด้านข้างนะครับทิติพันธ์พ่วงจันทร์3-2ครับตอนนี้ธิติพันธ์มองหาเพื่อนแล้วจ่ายถวายพานมาได้โอกาสยิงจังหวะสกัดได้ครับแล้วมาเข้าทางสราวุฒิมาสุขล็อกแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้จังหวะนี้ประตูตอนหนึ่งนะครับโอ้โหไม่มีปัญหาจริงๆครับกับจังหวะนี้ที่จะเป็นประตูที่5ของทีมชาติไทยนะครับ
โอ้สวนกลับมาครับทีมชาติจีนเหลือ2คนทีมชาติไทยเติมขึ้นไป3คนครับอย่างนี้ก็ยากเลยครับสราวุธมาสุกครับทำประตูในนามทีมชาติได้นะครับโอ้ต้องยอมรับครับวันนี้ทีมชาติไทยเล่นได้เหนือกว่าทีมชาติจีนแบบทุกกระบวนท่าเลยครับโอ้โหแล้วต้องบอกว่ามีเวลาที่จะเลือกที่จะยิงนะครับวันนี้เนี่ยเซ็นเตอร์แบ็กของจีนนี่พลาดกันหมดแล้วเจอความเร็วนักเตะสดๆของไทยนี่เรียบร้อยนะครับทั้งสราวุธมาสุขชนาธิปสงกรสินนะครับรวมไปถึงทางด้านของคนจ่ายอย่างทิติพันธ์พ่วงจันทร์นะครับแม่กล้องจับมาเมื่อสักครู่นี่เห็นอดิศักดิ์อยู่ไวๆนะครับหมายเลข9เดี๋ยวดูอีกทีครับนี่ครับจังหวะคว้างมานะครับสินทวีชัยแล้วจีนเนี่ยพลาดกันเองครับไปโดนตัดนะครับออกบอลมาเนี่ยครับมีทั้งสราวุธมีทั้งทางด้านของเกิกฤทธิ์นะครับนี่ครับเกิกฤทธิ์ยิงก่อนแล้วเอาเป็นพินโยยพินิจเดิมยิงก่อนแล้วติดครับมาเข้าทางสราวุธมาสุขครับคนที่ตัดบอลได้ก็เป็นสราวุธนั่นแหละครับที่ไปแย่งมาจากกลางสนามแล้วให้ไปที่ทิติพันธ์พ่วงจันทร์นะครับนี่จังหวะเมื่อสักครู่ซุนเขอเองก็พยายามที่จะสกัดนะครับแต่คนเดียวเลยครับสกัดก็ไม่อยู่นะครับโอ้โหมาตัดเตะออกมาจากเส้นแล้วนะครับไม่เสียประตูจังหวะแรกนี่ถือว่าโชคดีนะครับแล้วพินโยน่าจะเสียดายครับเพราะว่าจังหวะยิงของเขานี่ก็น่าจะได้ลุ้นเหมือนกันครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นสกอร์ที่ออกมาเลยครับตอนนี้กองเชียร์ทีมชาติจีนนั้นส่งเสียงเชียร์ทีมชาติไทยให้ยิงประตูที่6นะครับตอนนี้แล้วพินโยนี่ใส่หมายเลข13ด้วยนะครับหมายเลขของโค้ชตอนนี้นะครับต้องดูว่าจะสืบสานตำนานหมายเลข13ได้หรือเปล่านะครับธีรธรก็เปิดเตะมุมโค้งไปที่เสา2ครับโดนมงสกันออกมาได้เหมือนจะโค้งออกไปแล้วด้วยนะครับเหลือเวลาไม่เยอะครับ2นาทีเท่านั้นครับ5-1ครับไทยบุกมานำน่าจะเป็นชัยชนะที่เยอะที่สุดในรอบ38ปีของไทยกับจีนนี่แหละครับวันนี้ทีมชาติจีนต้องยอมรับครับว่าแท็กติกต่างๆรวมไปถึงนักเตะภายในทีมที่สู้ไม่ได้ก็เป็นกระแสอะไรครับแน่นอนว่าผลงานไม่ดีก็ต้องมีกระแสต่อต้านนะครับจากแฟนคลับตัวยงน่าสนใจครับว่ากีฬาชนิดอื่นของทีมชาติจีนนั้นพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ในขณะที่กีฬาฟุตบอลนั้นถือว่ายังไม่สามารถเป็นเจ้าแห่งเอเชียได้ครับโดยเฉพาะในโอลิมปิกนะครับถือว่าค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับเปลี่ยนอีก2คนนะครับไทยนะครับ26นี่เป็นทางด้านของนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมนะครับขณะที่17นะครับเป็นพีรพัฒน์โนชัยยาครับก็น่าจะเอามาเล่นแบ็กมากกว่านะครับแล้วจับพุทธินันท์ไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับขณะที่พีรพัฒน์โนชยาก็จะแทนทางด้านของพุทธินันท์วรรณศรีครับก็ลงมาเล่นในช่วงท้ายเกมเดี๋ยวอาจจะมีทีเด็ดนะครับต้องดูว่าใครจะเป็นโค้ชคนที่27ของจีนนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยใช้ไป26คนนะครับตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมฟุตบอลมาตั้งแต่วันในปี1951เนี่ย26คนนะครับโค้ชของจีนตลอดครึ่งทศวรรษที่ผ่านมาครับก็เปลี่ยนเยอะนะครับขณะที่ไทยก็พอสมควรนะครับกับการเล่นฟุตบอลแล้วก็เปลี่ยนโค้ชนะครับตลอดมีวินเฟรดเชฟเฟอร์ที่ถือว่านานพอสมควรนะครับกับ3ปีที่ผ่านมาทดเวลา4นาทีนะครับเปิดโค้งเข้ามาสินทวีชัยไม่ถึงเอาแล้วมงจังหวะนี้โอ้โหเหมือนจะโดนไม่ดีครับเกาหลินนะครับลงมานี่เด่นมากนะครับในเกมของจีนแต่ว่ายังไม่มีสกอร์ของเขาในเกมนี้ก็ถือว่าช่วยทีมได้นะครับแต่ว่าวันนี้ยังจบสกอร์ไม่ได้ครับม่งกระดอนพื้นออกหลังไปนะครับลูกนี้ม่งแรงไปหน่อยครับลูกของม่งไปนี่ม่งไปต้องบอกว่าไม่ดีครับม่งกระดอนกะให้กดลงพื้นแต่ว่ามันเด้งเกินไปนะครับเวลาบาดเจ็บเลยครับ4นาทีสุดท้ายครับอาจจะชี้ชะตาอนาคตของใครหลายคนได้ครับหลังจบเกมนี้ทั้งนักเตะไทยทั้งนักเตะจีนทั้งคุณซือเองก็ตามนะครับโค้ชไทยนี่ก็น่าจะมีเรื่องหลายพูดถึงในขณะที่โค้ชจีนก็น่าจะเป็นท็อปสเตทาวของที่ประเทศจีนเหมือนกันนะครับเพราะว่าไทยเนี่ยส่งครึ่งหนึ่งเป็นชุดอายุไม่เกิน23ปีนะครับขณะที่จีนนี่เฉลี่ยนักเตะนี่ก็อยู่ที่24-25ปีนะครับก็จะกลายเป็นความหวังใหม่ของทีมชาติไทยในอนาคตนะครับก่อนอื่นครับปลายปีนี้ทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ครับจะมีโอกาสได้วาดลวดลายทีมชาติจีนก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับยังพยายามที่จะทำเกมบุกขึ้นมาเข้าสู่ช่วงทดเวลาแล้วนะครับก็ตอนนี้นี่ผ่านไปนาทีเศษๆครับถ้าได้ 5-2 ก็น่าจะทำให้สถานการณ์ไม่รู้จะดีขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าก็อย่างน้อยได้เฮนะครับสำหรับแฟนบอลจีน
ดูแล้วไม่น่าจะทันเลยครับสำหรับทีมชาติจีนในการจะพลิกกลับมาเสมอหรือว่าพลิกแซงนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอแค่ยิงให้ได้สัก1ประตูก็น่าจะพอใจครับสำหรับทีมชาติจีนเนี่ยครับเล่นกันยากไปเองนะครับทีมชาติจีนแล้วเจออย่างธนาบูลเล่นอย่างทิติพันธ์หรือว่าอย่างอดุลลาซ้อนนะครับนี่ลงมาใหม่ครับนฤบดินทร์ดูครับไหลเพื่อสลาวุธนี่โอ้โหฉีกแนวรับจีนนี่เป็นช่องเลยครับแล้วดูครับแม่จังหวะปะทะเหมือนอดิศักดิ์ยังอยู่นะครับอดิศักดิ์ไกรสอนนี่ยังอยู่ครับคนที่ออกน่าจะเป็นประกรณ์นะครับก็ดูยังเปลี่ยนตัวซิโก้นี่เปลี่ยนไป5คนนะลุยขึ้นมาจังหวะนี้ครับเอ้าจ่ายพลาดครับธนบุญจะเป็นคนที่ได้รับการจับตามองมากนะครับธนบุญเกษารัตน์ในตำแหน่งผู้เล่นตัวรับที่ต้องบอกว่าเป็นดาวรุ่งสำหรับเนื้อการฟุตบอลไทยสมัยนี้เลยครับครับในวันนี้ก็มีผู้เล่นที่ซิโก้ไม่ได้ใช้งานอยู่3รายนะครับตอนนี้ก็ออกไปครับจังหวะนี้แหมวิ่งไม่ทันจริงๆนี่ครับโอ้โหรับสภาพครับซุนมานั่งสำรองของจีนนะครับหลายคนก็อย่างเมื่อสักครู่นี้ก็มีกล้องจับมาที่นักเตะอย่างหยูตาป๋อนะครับที่อยู่ตาเป๋านะครับที่มีโอกาสยิงในครึ่งแรกเนี่ยโอกาสครั้ง2ครั้งนะครับนี่ครับโอ้โหทีมงานซาโคสดูถึงมองเห็นถึงอนาคตแล้วนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วแพ้ไทยคาบ้าน 1-5 ในลำบากครับจับบอลไม่ดีครับจังหวะนี้เล่นยากกันไปครับเกาหลีก็เอาไม่อยู่เหมือนกันครับจริงก็ยังขาดนักเตะที่ไปเล่นในเยอรมันอีกนะครับ 2-3 คนเลยทีเดียวครับที่ยังไม่ได้มากับทีมชุดนี้นะครับแต่ว่าดูแล้วเนี่ยคามาโชน่าจะไม่มีโอกาสได้ใช้แล้วล่ะครับก็ต้องลองดูครับอนาคตหลังจากจบเกมนี้ครับ93นาทีกับ42วินาทีครับตอนนี้สถานการณ์ทีมชาติไทยกำลังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการฟุตบอลไทยแล้วก็จังหวะนี้ผู้ตัดสินยังไม่ได้เป่านะครับแต่ว่าฟุตบอลนั้นก็นิ่งๆกันไปครับเหมือนจะยกมือให้สัญญาณก็เป็นบอลของไทยครับตอนนี้ทุ่มขึ้นมาครับนฤบดินทร์นะครับอดิศักดิ์โอ้โหยังเป็นตัวเก็บบอลที่ทำได้ดีครับหน้าที่ยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วดูครับยังไม่หมดแรงเพสนะครับยังไล่ถึงตำแหน่งผู้รักษาประตูเลยครับเปิดขึ้นมานี่ถึงสินทวีชัยเอามาประคองน้องๆหน่อยครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาเลยครับตอนนี้หมดแล้วนะครับ4นาทีครับสำหรับเกมอุ่นเครื่องแล้วก็จบเกมการแข่งขันครับพุทธศิลป์คิมเมนฮงนะครับกระเป๋านกหวีดหมดเวลา90นาทีครับเป็นอันว่าไทยนะครับบุกมาชนะทีมชาติจีน5ประตูต่อ1ครับวันนี้ก็หมดเวลาของเราทั้ง2คนแล้วนะครับผมและคุณวิรวิทย์ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับฟุตบอลรายการดีๆแบบนี้ครับที่ฟุตบอลสยามทีวีจะนำมาฝากกันอยู่เสมอครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ